เลิกมองช่องแชทครับเลิกมองคอมเมนต์ครับแล้วมาเงยหน้าดูตรงนี้ครับนะบางคนเอาโทรศัพท์มาตั้งนี้เลยนะครับนอนครับน้องเอาโทรศัพท์นอนแล้วปิดคอมเมนต์ไปเลยนะครับแล้วตั้งใจดูพี่สักครั้งหนึ่งนะครับนะตั้งใจให้พี่สักครั้งหนึ่งนะครับนะบางคนดูซีรีส์อยู่นะครับนะปิดซีรีส์เลยนะครับน้องนะ นอื่นก็ขอกลาวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการครูทุกคนที่มารวมตัวกันในวันนี้นะครับนะน่าจะเป็นข้าราชการครูกันทุกคนเลยนะครับนะวันนี้เรายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จครับนะฮะเต้นลืมเลยค่านะเปิดไฟได้วยค่านะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพวกเราทุกคนนะครับคุณครูครับ ทางช่องทางหน้าเพจ Facebook นะครับนะคุณครูไม่ต้องส่งดาวมานะครับอาจารย์แก๊ปลืมปิดฟังก์ชันนะครับอาจารย์แก๊ปไม่ได้ใช้ดาวนะคุณครูครับอ,อไม่รู้ว่าดาวเอาไปทําอะไรด้วยนะครับนะแต่ขอบคุณแต่ขอบคุณทุกคนที่ส่งเข้ามากันนะครับจริงๆอาจารย์แก๊ปไม่ไม่ได้ใช้ดาวนะครับนะน้องเกมสสวิตบอกว่าครั้งแรกที่มาทันไลฟ์นะครับแล้วก็เป็น วันแรกๆที่อาจารย์มาผิดเวลาด้วยนะครับปกติอาจารย์แก๊็บไม่ได้มาวันเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าปกติอาจารย์แก๊็บจะติดบรรยายสดนอกสถานที่นะครับรับงานบรรยายอะไรเงี้ยนะครับหลายคนถามว่าทำไมอาจารย์แก๊็บไม่มาวันเสาร์อาทิตย์มาวันศุกร์ที่หนู่ว่างๆเหรอครับอาจารย์ครับก็อาจารย์แก๊็บไม่ว่างครับนะแต่ช่วงนี้อาจารย์แก๊็บก็ไม่มีอะไรทําครับนะไม่มีอะไรทําต้องว่างงี้ดีกว่านะครับถ้าเป็นในกลุ่มรับก็เรียกว่าไลฟ์สดเฉพาะกิจละกันนะครับคุณครูครับนะไลฟ์สดเฉพาะกิจนะครับนะคุณครูอ่า โอ้โหเรียกชื่อยากเลยนะครับนะคุณครูเนี่ยอาจารย์กดไลค์ให้นะครับนะคุณครูอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับนะคุณครูตองติ้งนะณโมเมครับนะสุภาพดีจ้าสวัสดีครับนะจะสุจานีนะครับนะมีคนเรียกเพื่อนบอกมาเร็วๆด้วยนะครับนะทุกคนทุกคนเช็คหน่อยครับถ้าเสียงภาพชัดนะครับเสียงภาพชัดพร้อมนะครับถ้าพร้อมเสียงภาพชัดกดเลขห้ามาหน่อยครับนะเสียง เสียงเสียงภาพนี่ไหลมือใช่ไหมเนี่ยเอาใหม่สินะเสียงเสียงภาพชัดพร้อมพร้อมกดห้าหน่อยครับ่ากดห้าหน่อยครับพร้อมแล้วกดห้าหน่อยเสียงภาพชัดพร้อมกดห้าหน่อยครับนะเออจะได้รู้ว่าพวกเราได้ยินเสียงอาจารย์ไหมไม่ใช่พูดไปคนเดียวไม่มีเสียงเลยนะครับนะเสียงหายไปหมดเลยนะไม่ได้นะครับครูวันนี้นะฮะ ทุกคนเสียงภาพชัดพร้อมกดห้าหน่อยนะครับนะอามามามา น้องสมัยมินบอกคิดถึงคอร์สสดนะครับนะพี่คิดถึงข้างนอกบ้านครับนะเมื่อไหร่จะได้ออกครับน้องนะน้องสมัยมิ้นบอกคิดถึงคอร์สสดนะครับครูบ้านนอกบอกว่าแล้ววันอังคารยังเจอไหมครับอ๋อเจอปกตินะครับนะวันปกติพี่ก็ยังเจอนะครับน้องวันอังคารหนึ่งทุ่มเรายังเหมือนเดิมนะครับนะอังคารหนึ่งทุ่มยังเหมือนเดิมครับใครที่เราอาจย์แก๊บอยู่นะครับยังเหมือนเดิมนะครับน้องในกลุ่มลับก็ด้วยนะครับนะยังเหมือนเดิมวันนี้พวกเราน่าจะโหลดชีทกันเรียบร้อยแล้วนะครับนะวันนี้เป็น EP ีที่ เท่าไหร่ไม่รู้นะครับนะเป็น e ีีที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับเป็นเฉพาะกิจนะครับวันนี้เป็นเฉพาะกิจนะฮะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการยกกาลังครับอ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยกกําลังคุณครูเราจะมาดูซิว่ายกกําลังเนี่ยคุณครูจะตอบอะไรบ้างมีน้องๆถามเข้ามาเยอะนะครับถามเข้ามาเยอะซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องนี้น้องครับในกลุ่มลับเนี่ยพี่สอนน้องแล้วนะในกลุ่มลับพี่อธิบายไปหมดแล้วนะครับแต่วันนี้อยากจะมาพูดให้น้องๆ ข้างนอกได้ฟังด้วยนะครับแล้วน้องๆที่อยู่ในกลุ่มด้วยก็จะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยนะครับนะแต่ก่อนอื่นคุณครูก่อนที่เราจะติวกันเรื่องหลักๆกันนะครับอาจารย์แกร์ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมครับนะคอนเซปต์เดิมครับคุณครูครับเรายังคงต้องติวเรื่องนี้อยู่ครับขออนุญาตพูดถึงคอนเซปต์เดิมนะครับคุณครูครับอ้าวพวกเรากดเลขห้ากันมาแล้วนะครับ คุณครูน่าจะพร้อมคุณครูช่องทางเพจ a c e b o o k นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจต่างๆนะน้องหยิบกระดาษขึ้นมาทดเลขนะครับนะหยิบขึ้นมาทดเลขน้องในกลุ่มรับน่าจะมีชีตอยู่แล้วนะครับโหลดชีตกันมานะครับพี่อาจจะให้ชีตแบบกระชั้นชีตไปนิดหนึ่งนะครับนะพอดีว่าเอออยากไล์สดก็อยากไ์สดเลยนะครับนะก็เพิ่งลงชีตให้พวกเราเมื่อตอนเย็นนะครับน้องน้องกันอกวันโอเคนะน้องณนะสิตาโอเคนะครับวิทวัสโอเคครับกิรารัตนะ์น้า คุณครูหวานเย็นนะครับนะคุณครูเกมอ่าอ่าน้องบีบงโกดนะโหลดชิ้นหรือยังนะครับน้องทัศโอเคกดห้าโอเคพร้อมกันมาหมดแล้วนะครับนะอ่ะคุณครูครับพร้อมแล้วลุยนะฮะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเราต้องมาวอร์มเครื่องก่อนครับคุณครูครับวอร์มเครื่องกันนะโจทย์ข้อนี้ครับเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรครับทุกอาทิตย์พี่จะเอามาให้น้องดูตลอดนะครับประมาณสองข้อนะครับ ก่อนที่เราจะไปทําโจทย์อย่างอื่นกันเนี่ยเราต้องวอร์มโจทย์แบบนี้ก่อนนะครับเมืคนถามว่าทําไมหนูต้องฝึกเพราะมันออกทุกสนามครับนะมันออกทุกสนามพี่ก็ให้น้องฝึกทุกรอบครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สเดียวออนไลน์สมัยไหนก็ตามพี่จะให้น้องฝึกทุกรอบ เรื่องพวกนี้มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องครับพี่ไม่สามารถทิ้งได้ครับใครเบื่อเบื่อไปนะครับแต่พี่ไม่เบื่อครับเพราะพี่ทําอย่างนี้แล้วลูกศิษย์พี่สอบติดเยอะเลยนะครับนะสอบติดเยอะเพราะเขาได้ฝึกตรงนี้เยอะนะครับนะเพราะนั้นก่อนเข้าเรื่องนะก่อนเข้าเรื่องเรามาเติวเรื่องนี้กันก่อนนะครับนะอย่าพูดว่าติวเลยดีกว่าพูดว่ามาทําข้อสอบร่วมกันดีกว่านะโจทย์พวกนี้น้องจะต้องฝึกฝนนะครับนะ น้องใครกดส่งดาวได้น้องไม่ต้องกดนะครับเพราะพี่ไม่ได้ใช้นะครับนะพี่ไม่ได้ใช้จริงๆนะครับนะพี่ลืมปิดฟังก์กชันนี้ครับนะน้องสิริรัตน์ก็ส่งมาขอบคุณแล้วกันนะครับนะพี่ไม่ได้ใช้นะครับนะทุกคนข้อที่1ครับ0123 0123 71427ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ใครทำได้พิมพ์คำตอบเข้ามาได้เลยครับ นะใครทําได้พิมพ์คําตอบมาเลยนะครับนะอทําได้พิมพ์คําตอบมาเลยนะครับนะเ,เดี๋ยวพี่ลดเส้นประกาหน่อยหนาตึ๊บเลยนะน้องเส้นทางชีวิต อบอกว่ากลุ่มรับเท่าไหร่คะน้องเดี๋ยวน้องไปทักในช่องแชทเนาะพี่ขอยัดไม่ขายของตรงนี้นะครับนะเป็นธรรมเนียมนะครับนะคือ,อพี่ก็ขึ้นขายของอยู่นี้แหละนะครับนะแต่พี่ขอยัดไม่ไทยองค์ไทยอินอะไรเงี้ยนะครับนะอยากให้ไลฟ์สดนี้มีเฉพาะแค่ความรู้นะครับนะเอาตอบกันมาแล้วโอ้ยตอบมาแล้วโอ้น่าจะสุดยอดเลยนะครับเฉลยเลยได้ไหมทุกคนใครทําโจทย์นี้แรกๆเนี่ยนะครับน้องต้องทํำยังไงก่อนครับ น้องซิโรสวัสดีครับหยิบกระดาษขึ้นมานะน้องซิโรนะหยิบกระดาษขึ้นมานะครับแล้วฝึกจดนะไม่ต้องจดหรอกทด,ทด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 พอเออลืมบอกน้องไม่ต้องลอกโจทย์นะไม่ต้องลอกโจทย์นะน้องฝึกนะฝึกทดเอาทดเอาว่าข้อนี้มันทํายังไงทดตามนะครับไม่ใช่ลอกโจทย์แล้วหมดเวลาเลยไม่เอานะครับนะทุกคนดูโจทย์ข้อนี้ศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดสิบสี่ยิบเจ็ดตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ถ้าคนที่ไม่เคยฝึกเลยเนี่ยนะครับต้องทํายังไงก่อนครับไม่ ไม่ใช่คนที่ไม่เคยฝึกเลยหรอกบางคนที่เคยฝึกมาบ้างเนี่ยนะครับก็ต้องทําแบบนี้ก่อนใช่ไหมครับศูนย์ไปหนึ่งเพิ่มขึ้นหนึ่งอย่างเงี้ยนะหนึ่งไปสองเพิ่มขึ้นหนึ่งเนี่ยบางทีต้องทําแบบนี้ก่อนนะครับ<อ>เพื่อให้ดูว่าไอ้มันได้ไหมวิธีนี้เขาเรียกว่าวิธีคลาสสิกครับนะ้องๆคลาสสิกเลยวิธีนี้นะครับสองไปสามบวกหนึ่งนี่พี่ทํารอพวกเราด้วยนะ นะไม่ใช่มานั่งดูอย่างเดียวนะครับน้องตอบมาได้นะครับนะพิมพ์คําตอบมานี่น้องออมตอบมาแล้วนี่น้องวะก็ตอบมาแล้วน้องซิตี้ก็ตอบมาแล้วนะครับครูมินน้องทัดก็ตอบมาแล้วนะครับนะน้องพิมพ์คําตอบมาได้เลยนะครับพี่อาจจะอธิบายช้านิดนึงนะใครที่ฟังพี่บ่อยๆจะรู้ว่าพี่อธิบายช้าน,นะครับนะบางทีต้องให้น้องดูหลายๆมุมนะครับโจทย์นี้เนี่ยน้องต้องดูหลายๆมุมนะครับทุกคนดูต่อครับสามไป7ดเนี่ยเพิ่มขึ้น4ี4่นะครับ จ็ดไปสิบสี่เนี่ยเพิ่มขึ้นเจ็ดเห็นไหมครับสิบสี่ไปยี่ิบเจ็ดเนี่ยเพิ่มขึ้นสิบสามถ้าพวกเราสังเกตเลขดีๆเนี่ยนะครับบางทีมันอาจจะทําได้แหละแต่พอดูไปดูมามันก็เหมือนจะไม่ได้แต่มันก็เหมือนจะได้เห็นไหมทุกคนเขาเรียกว่าแนวโน้มมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับนั้นบางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์ตัวเลขออกไปนะครับอาจจะมุมนี้อาจจะไม่เหมาะแล้วนะฮะหรือบางคนทาต่อได้เลยนะครับ แต่พี่ขอแย้เฉลยเลยลวกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับน้องๆเดี๋ยวเร,เรายังมีเรื่องอื่นอีกนะครับเรื่องอื่นอีกนะวันนี้ใครเข้ามาวันนี้ที่มานั่งดูไลฟ์สดตรงนี้นะครับพี่ไม่ได้ติวอย่างนี้ทั้งทั้งชั่วโมงนะเดี๋ยวใครรอที่เป็นเรื่องเลขยกกาลังนะครับเดี๋ยวแจเย็นนะครับนะทุกคนดูโจทย์อันนี้ครับมันมาจากตรงนี้ครับสามตัวบวกกันคุณครูสามตัวบวกกันบางคนบอกเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยหรอซึ่งบางคนตอบมาแล้วเยี่ยมมากครับนะ เยี่ยมมากเอาถ้วยไปเลยนะครับสุดยอด3ตัวบวกกัน0 0บวก1บวก2เห็นไหมฮนะศูนย์บวก1บวก2แล้วมันได้3นะครับนะสามตัวบวกกันนะครับแต่ดูตัวต่อมาครับตัวต่อมานี่ตัวต่อมานะพี่เขายัดลบนะตัวต่อมาครับนี่1บวก2บวก3คุณครูบวกใจเย็นหนึ่งบวกสองบวกสามเนี่ยมันได้หกนะครับมันได้หก เอา้าแต่ตัวต่อไปมันเจ็ดไม่ใช่เหรอพี่ใช่ครับตัวต่อไปมันเจ็ดมันคือหนึ่งบวกสองบวกสามแล้วบวกหนึ่งฮะอ่าบางคนเริ่มเห็นแนวทางไหมเริ่มเห็นแนวทางไหมเมื่อกี้สามตัวบวกกันแต่ไม่ต้องบวกเพิ่มแต่พอมาชุดถัดมาสามตัวบวกกันแล้วบวกเพิ่มขึ้นหนึ่งเห็นไหมฮะโอเคไหมครับเดี๋ยวให้ดูอีกอันหนึ่งให้ดูอีกอันหนึ่งคือใครที่ทดบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะแม่นอยู่แล้วนะครับนะเขาจะได้อยู่แล้วนะครับนะ น้องในกลุ่มลับตอบหน่อยนะน้องในกลุ่มลับนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลตอบได้นะครับนะเฮัลโหลเอาสู้ๆนะสู้ๆนะทุกคนนะอะทุกคนครับเมื่อกี้อะไรนะเม,เมื่อกี้สามตัวบวกศูนย์นะครับแล้วสามตัวนี้บวกหนึ่งนะครับต่อไปถ้าตามที่เราสันนิษฐานเนี่ยบวกศูนย์บวกหนึ่งต่อไปก็ต้องบวกสองใช่ไหมครับน้องก็เอาสองบวกสามบวกเจ็ดครับแล้วบวกสอง เห็นมสองบวกสบวกเแล้วบวก2องนะฮะสอบวกสได้5้บวกเได้12บวกสได้14ตรงไหมฮะเห็นไหมตรงไหมฮะเพราะนั้นวิธีการนี้ตรงนะครับเพราะนั้นตัวต่อไปก็ต้องไปสามตัวเหมือนกันนะครับสตัวสามตัวสตัวก็ต้องบวกเมื่อกี้บวกอะไรบวกสอันนี้ก็ต้องบวกบวกสนะครับต้องบวก3แล้วก็ดูฮะสาบวกเจห็นมสามบวกเบวกสิ ถ้าบ่าบวกเลขไม่ผิดนะครับมันจะได้24 24บวก3ก็ได้27นะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอย่าลีลอครับน้องตัวที่โจทย์ถามตรงนี้ต้องเกิดจากสามตัวหน้าของมันคือ7 14 27บวกกันใช่ไหมเมื่อกี้บวก0บวก1บวก2บวก3ต่อไปก็ต้องบวก4ครับตรงนี้ก็ต้องบวก4ใช่ไหมครับซึ่งถ้าทุกคนบวกเลขไม่ผิดครับ เจ็ดบวกสิบสี่เป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกยี่สิบเจ็ดเป็นสี่สิบแปดสี่สิบแปดบวกสี่เป็นบวกสี่เป็นห้าสิบสองครับตรงนี้ตอบห้าสิบสองฮะทุกคนครับคำตอบข้อนี้ตอบห้าสิบสองอ่าน้องนิวเยี่ยมมากนะครับนะ เออน้องอรพันธ์เยี่ยมเลยนะครับน้องอัศนีเยี่ยมมากนะครับพี่ไม่ได้เรียกชื่อใครขออภัยด้วยนะแชทมันวิ่งไวมากนะครับแชทมันวิ่งไวมากถ้าพี่ดูแค่แชทนี้พี่ไม่ได้ติวเลยนะครับตาลายไปหมดค,ครับน้องนะฮะตาลายไปหมดเลยนะคําตอบข้อนนี้ตอบช้อยข้อที่2ครับคุณค,ครูครับอเพราะนั้นสรุปนะสรุปนะอันนี้มันคือเลข3ตัวนะครับสมตัวบวกกันนะสามตัวบวกกันสามตัวบวกกันแล้วบวกศูนย์สตัวบวกกันแล้วบวก1 สามตัวบวกกันแล้วบวกสองสามตัวบวกกันแล้วบวกสามต่อไปก็ต้องเป็นสามตัวบวกกันแล้วก็ต้องบวกสี่นะครับใครที่ไม่เคยรู้จักวิธีพวกนี้นะครับนะก็รู้จักไว้นะครับไม่ใช่สูตรตายตัวนะใครเป็นลูกศิษย์พี่ต้องรู้นะครับเรื่องนี้ไม่ตายตัวนะครับไม่ตายตัวนะครับอย่าจํานะว่าต้องทําแบบนี้ต้องคิดแบบนี้ไม่ต้องนะครับไม่ตายตัวนะครับนะไม่ตายตัวโจทย์พวกนี้นะครับ อ่าต่อไปครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สองไปเรียบร้อยนะครับไปต่อทุกคนไปต่อวอร์มเครื่องอีกข้อหนึ่งนะครับอันนี้แค่วอร์มนะครับนะวอร์มอัพวอร์มอัพนะครับนะเอออันนี้แค่วอร์มอัพเฉยๆคุณครูแล้วนะเดี๋ยวพิ่งกลัวนะเอ,อมื่อคนเจอแล้วเจอแบบเจอเจอคณิตศาสตร์แล้วกลัวไปหมดเลยนะเอออาจารย์ลืมเปิดเสียงเลอยอมาแล้วเสียงมาแล้ว มาแล้วเสียงมาแล้วนะเมื่อกี้ลืมปิดเสียงนะบางคนเจอขณิสตร์แล้วกลัวหมดเลยนะใจเย็นครับใจเย็นต่อไปต่อไปทุกคนต่อไปนะเอเอาอาจารย์ก็ลืมเลยเพจอาจารย์มันกดเก้าเก้าไม่ไม่ได้นี่หว่า,นะาสวัสดีค่ะคิดถึงเสียงอาจารย์ค่ะแต่ปีนี้หนูไม่ต้องดูแล้วขอบคุณวิดีโออาจารย์นะคะ อ่อยู่ไหนเนี่ยน้องณนะลินทอนเยี่ยมเลยครับสอบพออต่อนะครับนะวิดีโอคอลอะไรอาจาร,รย์ในวันนั้นไม่แพงเลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนครับแลกกับชีวิตข้าราชการแค่นี้ถือว่าเรื่องจิ๊บๆเลยนะครับกับที่เราจะได้กู้อีกเยอะเลยนะครับนะตกใจใช่ไหมกับข้าราชการชีวิตข้าราชการน้องไม่ต้องเหนื่อยแล้วครับนะปีนี้ก็เป็นกําลังใจให้รุ่นน้องด้วยนะครับนะน้องนันลินทอนนะครับนะอามาทุกคนครับมา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 ข้อนี้นะ ทุกคนครับตอบเลขก็พอนะครับนะถ้าทุกคนพิมพ์99ข้างหลังเพจมันจะตอบอัตโนมัติครับนะามาทุกคนครับข้อที่สองครับข้อที่สองก็ตอบกันไวมากเลยนะตอบกันไวมากเลยนะ49 29 119ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่นะตอบกันไวมากเลยถือว่าไม่ธรรมดานะครับนะเออ พี่พี่บอกผู้เราก่อนนะครับนะน้องบอกตรงนี้ก่อนครับน้องเงยหน้ามาฟังนะใครที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับน้องดูช่องแชทแล้วน้องอย่าเพิ่งตกใจนะคือบางคนน่ะเขาเป็นเอกคณิตศาสตร์จริงๆเพจพี่แก๊ปเนี่ยบางทีน้องๆที่เป็นเอกคณิตศาสตร์เขาเยอะนิดนึงนะครับเขาก็ทําไวมากๆนะครับนะเพราะฉนั้นพี่จะไปช้าๆนะครับนะจะไปช้าๆพยายามไม่ดูช่องแชทนะครับพยายามนะครับนะดูแล้วเดี๋ยวใจไม่ดีครับนะอน้องอย่าเพิ่งดูช่องแชทนะครับ ใครยังไม่ได้อา่านหนังสือเลยอย่าเพิ่งดูช่องแชทนะครับอย่าเพิ่งดูช่องแชทนะอ่าทุกคนครับสี่เก้ายี่ิบเก้าหนึ่งร้อยสิบเก้าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นทั่วทั่วไปใช่ไหมเป็นคนทั่วไปเราก็ต้องดูตัวเลขสี่ไปเก้าเพิ่มขึ้นห้าเก้าไปยี่บเก้าเพิ่มขึ้นยี่สิบอย่างงี้ใช่ไหมครับยี่บเก้าไปหนึ่งร้อยสิบเก้าเพิ่มขึ้นเก้าสิบฮะเพิ่มขึ้นเก้าสิบอย่างเงี้ยนะฮะนี่นะ ทุกคนพิมพ์ตัวเลขมาพอนะครับนะเดี๋ยวระบบมันจะระบบมันเป็นออโตเมติกนะฮะเดี๋ยวมันจะตอบอัตโนมัตินะครับนะพิมพ์เลขก็พอคุณครูนะใครตอบหนึ่งตอบสองตอบสามตอบสี่นะพิมพ์พิมพ์ตัวเลขพอนะครับนะอ่ะทุกคนครับพอมันลงท้ายด้วยเก้าเก้ามันจะ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 ระบบมันจะรันอัตโนมัติครับนะทุกคนสี่เก้ายี่สิบเก้าหนึ่งร้อยสิบเก้าถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยนะครับ คุณครูวันสอบคุณครูต้องยูเทินกลับให้ไวเลยครับนะเพราะอะไรครับเลขมันไม่มันไม่ไปในทางทิศทางเดียวกันเลยคือเลขมันไม่เห็นอะพอห้าแล้วมายี่แล้วมา90ตัวต่อไปจะตอบเท่าไหร่นะครับนะ mm. เพราะฉะนั้นเราไม่เอาวิธีนี้แล้วนะครับเราก็ต้องมาเปลี่ยนวิธีครับซึ่งหลายคนตอบมาแล้วครับถือว่าเยี่ยมมากนี่น้องน้ำนุ่นนะครับนะน้องสุภาธิ์เยี่ยมมากเลยนะครับ น้องวุฒิชัยไม่รู้ถูกหรือเปล่านะน้องพิมพ์คําตอบมาก่อนนะครับนะน้องกวางตอบสองเยี่ยมมากนะครับนะอะทุกคนครับวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธียอดฮิตเลยคุณครูฟังให้ดีนะยอดฮิตเลยครับวิธีนี้นะคือการคูณแล้วก็บวกครับทุกคนดูตรงนี้นับจากตรงนี้นะทุกคนดูเลขสี่นะดูเลขสี่นะเลขสี่คูณสองครับสี่คูณสองได้เท่าไหร่สี่คูณสองเป็นแปดใช่ไหมอา้าวอาจารย์แต่เป้าหมายคือเก้า สีคูณสเป็น8ปบวกหนึฮะเห็นมสี่คูณสเป็น8ปดบวกหก็เป็น9เห็นไหมทุกคนดูตามเส้นนี้นะสีคูณสนะครับคูณสแล้วบวกหนะฮะก็จะได้9นะครับนะต่อไปครับตัวถัดไป9คูณอะไรครับวิธีนี้ยอดฮิตมากๆนะครับเก้าสามิบเจดนะเก้าสามยบเจ็ อันนี้พี่ขอยัดเฉลยเลยนะครับพอเดี๋ยวเรามีเรื่องอื่นนี่นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังวันนี้เนี่ยเรื่องอื่นนี่นะครับนะ9 3 27ครับแล้วก็บวก2ฮะเป็น29นะครับเริ่มจาก9นะคุณครูจเจ่มจาก9 9 3 27บวก2ฮะเป็น29นะครับพวกเราเห็นแล้วใช่ไหมครับพอเห็นแนวยังครับคูณ2บวก1คูณ3บวก2ตัวต่อไปก็ต้องคูณอะไรโยโคูณอะไรตัวต่อไปก็ต้องคูณ4บวกอะไรครับ บวกสามเห็นไหมอ่าสวัสดีคุณครูทุกคนเลยนะครับสวัสดีพวกเราทุกคนนะทีพีไม,ม่ได้ทักทายด้วยนะครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับนะอ่าเพราะอันนี้ก็ต้องคูณ4ี่บวกสามไม่เชื่อพวกเราไปคิดเลขดูนะครับนะคูณ4ี่บวกสามเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวต่อไปก็ต้องคูณอะไรครับคูณห้าแล้วก็บวกสี่เพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้น้องๆแค่เอาหนึ่งร้อยสนะครับคูณกับห้าแล้วก็บวกสี่นะฮะ ทุกคนไปแอบทดเลขมานะครับนี่เดี๋ยวพี่ทดสดให้ดูเลยหนึ่งคูณ5ครับเราไปแอบทดเลยหนึ่งร้คูณ5้าเ้าสี่ห้าเศษห้าทด4ไปทดเลขเองนะอย่าทดเลขผิดแบบอาจารย์แก๊ปนะครับไม่เอานะไปทดเลขเองห้าหนึ่งห้าทด4ี่เป็น9้านะครับห้าห1 9หนึ่งคูณหได้ห้า้อยา้าอย่าลืมบวกอย่าลืมบวกตรงนี้อย่าลืมบวก4 ห้าร้อยเก้าห้าบวกสี่เป็นห้าร้อยเก้าเก้าคำตอบข้อนี้คือห้าร้อยเก้าเก้าครับทุกคนครับห้าร้อยเก้าเก้าได้ไหมครับห้าร้อยเก้าเก้าตอบช้อยข้อที่สองครับคุณครูครับตอบช้อยข้อสองโอเคโอเคเยี่ยมมากคุณครู <c oughs> หลายคนเยี่ยมมากเลยนะครับนะถือว่าเยี่ยมนะวอร์มเครื่องจบไปแล้วนะครับนะขอยอดวอร์มเครื่องแค่นี้ครับ เดี๋ยวเราไปเรื่องร้อนๆกับเรื่องถัดไปเลยนะครับนะวันนี้เราเสนอตอนเลียกยุกกำลังครับมาดูครับเมื่อกี้ข้อหนึ่งข้อสองเราเพิ่งเริ่มวอร์มเครื่องกันครับคุณครูครับเริ่มวอร์มเครื่องกันนะครับเราวอร์มเครื่องกันพอได้แล้วนะครับนะวันนี้เรามาฝึกฝนในเรื่องที่เป็นคณิตศาสตร์จริงๆนะครับ แต่ไม่ใช่ว่าเมื่อคู่นี้มันไม่สําคัญนะทุกคนเมื่อคู่นี้สาคัญมากๆทุกคนเดี๋ยวต้องไปฝึกฝนนะในเรื่องเกี่ยวกับอนุกรมที่พวกเราเรียกกันเนี่ยนะครับภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่าลำดับนะครับก็คือการหาตัวต่อไปว่าตอบเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ที่เราจะคุยหลักๆกันวันนี้คือเรื่องอะไรครับเลขหลักหน่วยของเลขยกกําลังครับทุกคนครับวันนี้ที่เราจะมาคุยกันคือเรื่องเลขหลักหน่วยของเลขยกกําลังนะครับนะวันนี้คุณครูทุกคนจะได้ฝึกเรื่องนี้ฝึกตั้งแต่พื้นฐานไปกระทั่งเรื่องง่ายๆเลยนะครับ ขอยัดซูมเพื่อให้ทุกคนเห็นชัดมากขึ้นนะครับโจทย์ข้อที่สามครับนะพี่จะขอยัดไปช้าๆนิดหนึ่งนะครับนะพวกเราน่าจะได้กันอยู่แล้วนะครับโจทย์ข้อนี้ถือว่าง่ายมากจริงมากทุกคนตอบกันมาได้เลยครับโจทย์ข้อนี้ทุกคนตอบมาได้เลยโจทย์ข้อนี้ถือว่าไม่งะคือว่าไม่ยากง่ายเลยนะครับโจทย์ข้อนี้ถือว่าง่ายมากนะฮะทุกคนพิมพ์คําตอบมาได้เลยครับนะก่อนที่พี่จะเฉลยให้พวกเราฟังนะครับ เผื่อบางคนอาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้มากนักนะครับพี่ขอสอนเพื่อความเข้าใจนะช้านิดหนึ่งนะคุณครับนะใครทําได้คําตอบพิมพ์คําตอบมาได้เลยนะพิมพ์คําตอบมาได้เลยทุกคนครับใครมีกระดาษอยู่กับมือขีดเส้นใต้คํานี้ครับเลขหลักหน่วยซึ่งเรื่องนี้พี่ได้สอนไปแล้วนะครับอยู่ในตะลุยโจทย์ในคณิตศาสตร์ขนมหวานนะครับทุกคนครับพี่ได้สอนไปหมดแล้วนะครับนะวันนี้เรามาทบทวนให้ครับเลขหลักหน่วยคืออะไรครับทุกคน ทุกคนพี่ขออนุญาตอธิบายครับไม่ว่าน้องจะมีเลขเยอะเท่าไหร่หลักหมื่นหลักแสนถ้าก็ถามเลขหลักหน่วยคือเลขตรงไหนตรงไหนฮะเช่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าเลขหลักพันครับแต่ถ้ามันไปอยู่ในเรื่องเลขหลักหน่วยขึ้นมานะครับถ้ามันไปอยู่เรื่องเรื่องเลขหลักหน่วยขึ้นมามันคือเลขตัวข้างหลังตรงนี้นะครับไม่ว่าเลขมันจะเท่าไหร่ก็ตามแต่เราไปดูตัวข้างหลังตรงเนี้ยเรียกว่าเลขหลักหน่วยนะครับนะที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ย เรียกว่าเลขหลักหน่วยนะไม่ว่าเลขจะเยอะเท่าไหร่มันจะเรียกว่าเลขหลักหน่วยคือเลขที่อยู่หลังสุดนะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะเลขที่อยู่หลังสุดนะครับนะอน้องต้องแท็กบอกเพื่ออะไรขอบคุณน้องโค้ชชีนะครับนะเอกคณิตเสอร์เอกคณิตศาสตร์เยอะไม่ต้องตกใจนะครับนะคือในเนี้ยเอกคณิตศาสตร์เยอะนะน้องนะพี่พยายามจะช้าๆนะครับนะช้าๆซอฟๆลงมานะครับพยายามไม่ค่อยดูช่องแชทครับเพราะช่องแชทมันไวมากนะครับนะ น้องครับไม่ต้องไปสนใจเอกคณิตศาสตร์เพราะเขาเก่งอยู่แล้วนะครับวันนี้พี่สอนคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์มาเยอะครับเห็นคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์มาเยอะครับนะพี่รู้ว่าน้องกําลังตกใจหรืออาจจะเฮ้ยทำไมเพื่อนของเก่งจังน้องใจเย็นๆครับนะบางคนเพิ่งเจอพี่ครั้งแรกนะครับบางคนเจอมาแล้วแค่สองสาครั้งนะครับใจเย็นๆครับนะอคิดว่องช้าครับเอกพละไม่เป็นไรครับน้องไม่เป็นไรข้อนี้มันยังง่ายอยู่นะครับแต่พี่ขออนุญาตอธิบายเนาะพวกเข้าใจครับ ไม่ว่าเลขหลักน้องจะเป็นหลักล้านหลักอะไรก็ตามเช่นหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสมมติเงี้ยเลขหลักล้านครับน้องหลักล้านแต่ถ้าโจทย์พูดถามหลักหน่วยเมื่อไหร่มันคือตัวที่อยู่ข้างหลังตรงนี้ครับหลักหน่วยนะเพราะฉะนั้นการสังเกตหลักหน่วยเนี่ยน้องไม่จําเป็นเลยเลขหลักล้านสิบล้านยี่สิบล้านนะน้องดูแค่ตัวข้างหลังครับเลขหลักหน่วยนะฮะโอเคน้องปุ้มยังบอกว่า ไม่รู้คิดยังไงคะ่ะโอเคค่ะพี่ช้าช้านะจะช้าช้า,าให้เพราะฉะนั้นเลขหลักหน่วยเนี่ยมันคือเลขที่อยู่ข้างหลังครับน้องเพราะฉะนั้นตอนที่น้องไปเจอคําว่าเลขหลักหน่วยลูกศิษย์พี่ทุกคนจะต้องอ่านโจทย์และต้องเข้าใจว่าอ๋อมันถามข้างหลังมันถามเลขหลักหน่วยมันถามที่อยู่ตัวท้ายทุกคนครับที่นั่งอยู่ทางบ้านพูดเหมือนห้องส่งเลยใช่ไหมครับนะทุกคนที่นั่งอยู่ทางบ้านครับทุกคนเห็นพี่พี่ไฮไลท์สีเขียวไหมครับ สีเขียวครับน้องมันคือ10ยกกำลังสองห้หสบวกกับ5ยกกำลัง2021เอ็ขาถามว่าเมื่อมันบวกกันเนี่ยนะครับเลขหลักหน่วยของมันเนี่ยลงท้ายอะไรนะครับพูดภาษาชาวบ้านไปแล้วมันลงท้ายอะไรอา้าวอาจารย์แล้วแล้วแล้วมันมีสองตัวหนูหนูจะทำยังไคงครอาจารย์ครับอย่าตกใจครับน้องอย่าเพิ่งตกใจ คุณครูดูตัวนี้ก่อนค,คุณครูครับดูตัวนี้ก่อนครับเลิกมองช่องแชทครับเลิกมองคอมเมนต์ครับแล้วมาเงยหน้าดูตรงนี้ครับนะเออบางคนเอาโทรศัพท์มาตั้งอย่างนี้เลยนะครับ นอนครับน้องเอาโทรศัพท์นอนแล้วปิดคอมเมนต์ไปเลยนะครับแล้วตั้งใจดูพี่สักครั้งหนึ่งนะครับนะตั้งใจให้พี่สักครั้งหนึ่งนะครับนะมาคนดูซีรีส์อยู่นะครับนะปิดซีรีส์เลยนะครับน้องนะปิดซีรีส์ไปเลยนะครับนะตีตายเลยนะครับนะตั้งใจดูพี่สักครั้งหนึ่งทุกคนครับดูที่พี่ขีดใต้ด้วยปากกาดำนะครับทุกคนครับถ้าน้องหายใจลึกๆสิบยกกาลังสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับนะมันคือสิบคูณนกี่ตัวทุกคน สิบยกกำลังสองพันห้าร้อยสิบสี่มันคือสิบคูนกี่ตัวมันคือสิบคูณกันสองพันห้าร้อยหกสิบตัวใช่ไหมมีหกสิบสี่อะไรช่างมันมันคือแบบนี้ครับน้องเดี๋ยวพี่เขียนให้ชัดๆมันคือสิบคูณสิบคูณสิบเนี่ยไปเรื่อยๆสิบคูณสิบคูณสิบคูณสิบไปเรื่อยๆครับคูณสิบไปทั้งหมดสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ตัวเขาถามน้องว่าลงท้ายอะไร ซึ่งข้อนี้ถือว่าไม่ยากครับน้องเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรครับไม่ว่าสิบคูณกันกี่ตัวก็าตามเนี่ยมันต้องลงท้ายด้วยเลขอะไรเสมอไม่ว่ามันจะตอบกี่สิบล้านก็ตามมันจะลงท้ายด้วยเลขศูนย์นี่คือใช้สามัญสำนึกเลยจริงไหมฮะถ้าพวกเราไม่เหมากาวถูกต้องไหมอเอเมคนเจอเลขเยอะนี่ขนลุกถึงหัวเลยนะครับคือไม่ได้ปวดขี้นะครับแต่กลัวนะฮะกลัวมากเลยครับจนข้าหนูนเนี่ยไม่เคยกลัวอะไรขนาดนี้เลยใจเย็นครับหายใจลึกมันถามเลขหลักหน่วยมันถามเลขหลักหน่วย มันถามเลขหลักหน่วยคือถามตัวหลังนะครับแสดงว่าถ้าทุกคนถามตัวเองว่า5ยกกำลังสองพห้าสองเนี่ยมันคูณกันสองพันกว่าตัวเนี่ยมันลงท้ายอะไรทุกคนตอบพี่นิดนึงครับ5คูณส<ด>องพันกว่าตัวเนี่ยดวพี่เปิดตัวอย่างให้ห้าคูณ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 ห้าไปสองพันเท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยสองพันยี่สิบเอ็ดใช่ไหมตัว ตัวมันจะลงท้ายอะไรครับน้องบุขของผมมันเยอะจังนี่ทุกคนครับห้า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 มคขบอกห้าห้าสิบเชิญเข้าห้องน้าก่อนนะครับตาห้าสิบนะครับห้าห้าสิบนะครับทุกคนเห็นไหมคือสติไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะครับก็มืนจริงนะครับมื่นจริงอันนี้นะครับหายใจลึกครับพี่เข้าใจว่ามันทั้งวันแล้วนะครับเข้าใจครับนะมันทั้งวันแล้วคุณห้าห้าสิบนะทุกคนห้าห้ายี่ห้าโอเคนะห้าห้ายี่ห้าลงท้ายด้วย ห่าอบวค์ตอบแล้วนะครับอน้องพิมพิไลพักพิไลนะตอบห้าก็คืออะไรครับน้องไม่ว่า5้าคูณกี่ตัวก็ตามเนี่ยมันจะลงท้ายด้วย5เสมอห้าห้ายี่้ายีย่้าคูณห้าได้ร้อย2ี่้าร้อยีย่หคูณห้าได้ห2 5้ย้าก็ลงท้ายด้วยห้า็น่ไหมครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วคุณครูครับทุกคนข้อนี้ถือว่าไม่ยากไม่ว่า5คูณกี่ตัวก็ตามเนี่ยมันจะลงท้ายด้วยเลขห้าแล้วโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามบวกน้องก็บวกครับ ห้าบวกศูย์ตอบห้าคำตอบข้อนี้คือห้าฝนช้อยข้อที่สามได้เลยนะครับถือว่าไม่ยากจริงไหมครับอันนี้นะนี่แหละครับนี่คือหัวใจสําคัญของเรื่องเลขหลักหน่วยครับน้องไม่ต้องดูว่ามันตอบกี่ล้านฟังให้ดีนะครับใครยังงงอยู่นะน้องไม่ต้องดูว่ามันตอบกี่ล้านไม่ว่ามาห้ายกกําลังคูณกันได้เท่าไหร่ไม่ต้องรู้นะครับแต่แค่รู้ว่า ไม่ว่าสิบคูณกันกี่ตัวก็ตามมันจะลงท้ายด้วยเลขศูนย์ไม่ว่าห้าคูณกันกี่ตัวก็ตามมันจะลงท้ายด้วยเลขห้านี่คือสิ่งที่พวกเราต้องดูโจทย์ให้เป็นนะครับพี่บอกรู้สิกเสมอจะต้องดูโจทย์ให้เป็นนะครับนะถ้าพวกเราเข้าใจจริงนะครับนะมาดูข้อที่สี่ครับเร็วข้อที่สี่ขยับสเต็ปความยากขึ้นมานิดนึงนะครับเหงื่อเริ่มซึมแล้วนะครับแนละ้วร่างกายเริ่มวอร์มแล้วทุกคนครับ นะค่อยๆใจเย็นครับใครมีกระดาษจดนะครับใครมีชีตอยู่แล้วในกลุ่มลับจดใส่ชีตนะครับแล้วแม็กชีตนี้ให้ดีครับเอาไปในวันสอบด้วยเอาไปอ่านด้วยนะครับชีตทุกอันที่พี่ลงให้ในกลุ่มนะครับน้องนะน้องนุ่นนะน้องหวานเย็นน้องกหนกวันน้องแน็กนี่นะน้องกลุ่มยุทธพงษ์ชัยนี่ที่มานะครับน้องณส,นะสิตาเนี่ยนะครับ น้องสีินาน้องพันุพงศ์เนี่ยทั้งหมดนี้ชี้ทั้งหมดที่พี่ลงให้นะครับน้องแม็กมุมแล้วเอาไปด้วยในวันสอบเอาไปฝึกฝนเข้าห้องสอบไม่เอเข้าห้องสอบไม่ได้เอาไปฝึกหน้าห้องสอบนะครับฝึกฝนให้เยอะๆนะครับนะแต่คงไม่ได้ฝึกหรอกครับเพราะวันสอบมันสอบวิชาแรกนะครับนะยินดีด้วยนะครับน้องสอบวิชาแรกนะครับทุกคนครับมาดูครับข้อที่4ี่ครับเลขหลักหน่วยของ9ยกกำลัง9 9 9 9 9 9 9 อ่าได้ไหมได้ไหมมีคนเริ่มตอบแล้วนะอ่มีคําตอบไม่เหมือนกันด้วยนะครับนะอ่าบางคนตอบหมดเลยนะครับนะเอบางคนบอกมีข้อห้าไม่กูไม่รู้นะใจเย็นครับใจเย็นทุกคนใจเย็น <S 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 ทุกคนครับขีดเส้นใต้ก่อนคุณครูเลขหลักหน่วยเริ่มเข้าเนื้อเรื่องแล้วนะเริ่มเข้าเนื้อเรื่องแล้วนะครับเลขหลักหน่วยครับทุกคนเขาไม่ได้ถามทุกคนว่า มันยกกาลังตอบเท่าไหร่เขาไม่ได้ถามเขาถามน้องว่าเลขหลักหน่วยถ้าผู้ภาษาชาวบ้านคือตัวข้างหลังนะครับตัวข้างหลังของเก้ายกกําลังกำลังลังเนี่ยมันลงท้ายอะไรทุกคนใครมีกระดาษเขียนคํานี้ไว้เลยนะครับลงท้ายลงท้ายมันลงท้ายอะไรนะฮะทุกคนเออแล้วหนูจะรู้ได้ไงครับอาจารย์ครับว่ามันลงท้ายอะไรอะ่ะมันจะลงยังไงอาจารย์ ทุกคนครับเขาไม่ให้น้องยกกําลังจริงๆหรอกทุกคนเขาไม่ได้ให้น้องยกกําลังจริงๆหรอกครับเขาต้องการหาเซนว่าน้องมีเซนไหมในการทําโจทย์ทุกคนดูตรงนี้นะครับนะน้องในกลุ่มลับนี่ต้องเป็นแล้วนะเพราะว่าพี่เคยสอนไปแล้วนะครับนะเรื่องการยกกําลังแล้วเลขมันเป็นแบบนี้นะครับนะทุกคนครับน้องมายกกําลังกับพี่แล้วหนูจะยกกําลังยังไงครับน้องยกกําลังกับพี่เก้ากำลังหนึ่งตอบเท่าไหร่ครับน้องยกกําลังกับพี่เก้ากำลังหนึ่งตอบเท่าไหรเก้ากำลังหนึ่งได้ บางคนก้าวกำลังได้ห hmm. นึ่งก um no ้าวกำลังหนึ่งได้หนึ่งเชิญรังหน้าไปฟันก่อนนะครับน้องนะอาจจะยังไม่ตื่นนะครับอาจจะทํางานมาเหนื่อยนะครับก้าวกำลังหนึ่งได้หนึ่งนะฮะชีวิตนี้จะยุ่งยากมากเลยนะคนก้าวกำลังหนึ่งได้ก้าวคุณครูครับก้าวหนึ่งได้ก้าวนะครับไม่เป็นไรนะครับนะน้องติวกับพี่ไม่เป็นไรครับหายใจลึกครับหายใจลึกๆนะใครที่แชทมาหาพี่ประจําเนี่ยนะครับน้องหายใจลึกๆนะครับพี่จะบอกว่าถ้าน้องคิดเลขผิดนะหายใจลึกๆ แล้วลงไปทํามันใหม่นะครับนะบางทีเลขมันหลอกครับหลอกเหมือนผีเลยนะครับนะทุกคนดูต่อไปครับเก้ากำลังสองครับเก้ากำลังสองเก้ากำลังสองทุกคนเก้ากำลังสองคือเก้าคูณเก้าจริงไหมเก้ากำลังสองคือเก้าคูณเก้า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 แปดสิบเอ็ดนะฮะอย่าตอบสิบแปดนะเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดครับใครเขียนแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยพี่ตีตายเลยครับน้องถ้าใครเขียนแบบนี้เนี่ยนะบนเรื่องนี้นะ ใครเจอเรื่องนี้แล้วเขียนแบบนี้พี่ตีตายเลยครับเราจะไม่เขียน81แล้วเพราะอะไรครับเขาสนใจแค่ตัวลงท้ายถา็นไหมเขาสนใจแค่ตัวข้างหลังไอ้ข้างหลังเลขอะไรเนาะข้างหลังเลขอะไรครับคุณครูครับข้างหลังเลขหนึ่งอ่าข้างหลังเลขหนึ่งเลขหนึ่งนี่เอาตรงนี้ก่อนมีใครไม่เข้าใจไหมทําไมเก้ากำลังสองมันเป็นหนึ่งนะครับเราจะไม่เขียน81แล้วเพราะวันนี้เราคุยกันเรื่องเลขหลักหน่วยนะครับทุกครั้งที่เราทําเราจะเขียนแค่ตัวลงท้ายนะครับนะ ต่อไปครับต่อไปครับถ้าน้องเขียนอย่างนี้แล้วมันจะง่ายทุกคนดูเก้ากำลังสามครับเก้ากำลังสามเราไม่ต้องทําแล้วทันไหมเก้ากำลังสามเราไม่ต้องทันแล้วเราคูณตรงนี้เก้าเพิ่มขึ้นไปนะครับคูณเก้าตรงนี้เก้าคูณหนึ่งได้เก้าเห็นไหมครับไม่ต้องทําแล้วทันไหมเราคูณเพิ่มเข้าไปคูณเก้าตรงนี้เพิ่มเข้าไปมันก็จะได้เก้าตรงนี้นะครับเราจะไม่เขียนแล้วโอเคปะอ่าแล้วต้อง คขไม่มีแชทมาถามพี่นะครับเขไม่มีแชทมาถามอาจารย์คะเก้ากำลังสามทำไมไม่ได้แค่เก้าคะเคไม่มีแชทมาถามพี่นะโอเคนะออน้องปุ๋ยโอเคเข,คข้าใจไปต่อครับเข้าใจไปต่อเก้ากำลังสี่เก้ากำลังสี่ทุกคนเก้ากำลังสี่คุณครูไม่ต้องไปเอาก้าคูณกันในสี่ตัวไม่จําเป็นคุณครูก็คูณเก้าตรงนี้เข้าไปเห็นไหมเก้า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 แปดสิบเอ็ดลงท้ายด้วยหนึ่งทุกคนเห็นอะไรไหม สังเกตเลยเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมครับมาถึงตรงนี้แล้วต้องรู้สึกแล้วนะครับนะอาจารย์ขันหนูตายด้านขันหนูไม่ค่อยรู้สึกค่ะไม่เป็นไรครับน้องเดี๋ยวติวกับพี่ไปเลื่อจะรู้สึกเองนะครับนะมันจะรู้สึกขึ้นมาตะหงิดตะหงิดครับน้องนะทุกคนเห็นอะไรไหมครับเมื่อมันยกกําลังหนึ่งมันจะได้ก้าเมื่อมันยกกําลังสองมันจะได้หนึ่งเมื่อมันยกกําลังสามมันจะได้ก้าเมื่อมันยกกําลังสี่มันจะได้หนึ่ง นี่แหละคือแนวคิดของโจทย์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับยกกําลังครับน้องเขาไม่ได้น้องยกกําลังทั้งหมดนะฮะไม่ให้น้องยกกําลัง3ามแสนสี่แสนไม่ใช่เขาต้องการถามน้องว่าเมื่อมันยกกําลังเยอะๆเนี่ยนะครับตัวเลขที่มันลงท้ายเนี่ยมันเลขอะไรนะครับเพราะฉะนั้นวันที่น้องไปสอบน้องจะต้องพยายามดูรูปแบบให้ได้นะครับดูรูปแบบแต่เดี๋ยวก่อนฟังครับรูปแบบฟังดีๆนะ มันไม่ได้เป็นแบบนี้เสมอไปฟังให้ดีนะครับวันนี้ที่เราจะคุยกันนะอ่าวันนี้ที่เราจะคุยกันอย่างข้อน,นี้มันง่ายโอเคปะ่ะข้อน,นี้มันง่ายแต่ฟังให้ดีนะครับทุกเรื่องในเรื่องนี้มันจะมีรูปแบบครับคุณครูครับมันจะมีรูปแบบน้องต้องหารูปแบบมาให้ได้ว่ารูปแบบมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวน้องทําไปเรื่อยน้องจะเก่งเองนะครับอย่างแม่ก้าใช้งี้ดีกว่าแม่ก 9, 9้าวก้ากาังหนึ 4, ่งก้ากว่ารังสองก้ากวาังสามก้าก่ังสี่ก้าวกว่าังห้า แม่ก้าเนี่ยนะครับเมื่อยกกําลังเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับสลับกันไปสลับกันไปถ้ามันเป็นเลขขี้ตอบก้าถ้ามันเป็นเลขคู่ตอบหนึ่งเห็นไหมเพราะฉะนั้นรูปแบบของแม่ก้ารูปแบบของแม่ก้าคือถ้ายกกําลังเป็นขี้ตอบก้าดูตรงนี้นะดูตรงรูปหัวใจตรงนี้นะครับถ้าเป็นขี้ตอบก้านะครับถ้าเป็นคู่ตอบหนึ่งแล้วไม่ต้องจําไม่ต้องจํา น้องจะต้องเรียกไงจะต้องเข้าใจว่าเรื่องเกี่ยวกับเลขยกกําลังเนี่ยเขาไม่ได้เรายกกําลังตลอดเขาต้องการถามน้องว่ารูปแบบน้องเข้าใจไหมว่ารูปแบบมันเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นฐานเป็นเก้าเขาเรียกว่าแม่เก้านะครับเป็นแม่เก้าเนี่ยถ้าไปขี้เป็นเก้าถ้าคู่เป็นหนึ่งนะครับนี่คือรูปแบบของเก้านะครับต่อมาครับพอน้องได้ได้รูปแบบแล้วนะได้รูปแบบแล้วอ๋อถ้าเป็นกําลังขี้เห็นไหมตอบเก้ากำลังคู่ตอบหนึ่งทุกคนถามตัวเองครับ ถามตัวเองเก้ายกกําลังเก้า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 ตรงนี้ดูตรงนี้นะดูข้างบนนะดูข้างบนนะขี่หรือคู่ขี่หรือคู่ต้องจําให้ดีว่าคู่หรือขี่หารสองแล้วลงตัวด้วยหารสองแล้วลงตัวด้วยโอแม่คนสวยเรียกจํานวนคู่แต่ถ้าหารสองแล้วเหลือเศษหนึ่งเรียกว่าจํานวนขี่เห็นไหมทุกคนครับอันนี้คู่หรือขี่ชัดๆเลยทุกคนครับพูดให้เต็มหน้าเลยทุกคนพูดให้เต็มหน้าคืนนี้จํานวนขี่เห็นไหม ตัวนี้คือจำนวนขี้เพราะนั้นถ้าจํานวนขี้ตอบอะไรครับจํานวนขี้ตอบ9จําได้เปล่าจํานวนขี้ตอบ9โอเคไหมฮะจำนวนขี้ตอบ9นะจําได้ไหมเนี่ย9กําลังขี้ตอบ9เห็นไหม9กําลังคู่ตอบ1โอเคป่ะเพราะฉะนั้นตัวที่พี่ไฮไลท์สีเขียวน้องครับวันนี้ใครยังไม่เข้าใจน้องแยกให้ดีนะ ระหว่างสีแดงกับสีเขียวนะครับแยกให้ดีนะครับเราจะดูว่าจะตอบเลขอะไรเนี่ยดูเลขชี้กําลังนะครับหรือดูเลขข้างบนนะครับข้างบนคือตัวสีเขียวนะครับสีเขียวตรงนี้นะฮะสีเขียวตรงนี้นะครับเลขข้างบนสีเขียวตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นดูว่าคู่หรือขี้เนี่ยต้องดูตัวสีเขียวนะครับนะดูว่ามันยกกาลังเยอะๆเนี่ยมันลงท้ายอะไรนะครับคําตอบข้อนี้ตอบ ก้าครับทุกคนครับตอบช้อยข้อที่4ี่นะครับตอบช้อยข้อที่4ี่นะฮะยังมีคุณครูบางคนยังไม่เข้าใจครับไม่เป็นไรคุณครูเดี๋ยวพี่แป๊ปยกตัวอย่างให้อีกหนึ่งอันนะครับนะทุกคนตอบพร้อมกันครับคเควส t i o n ตัวนี้เลขหลักหน่วยน้องดูลายมือพี่หน่อยนะเลขหลักหน่วยของ9ยกกำลังสองพยสิบคือเลขอะไร พี่อาจจะไม่เขียนเป็นทางการนะน้องพิมพ์คําตอบมาหน่อยครับอันนี้ลายมือนะเนี่ยทุกคุณครับลายมือแล้วเนี่ยเลขหลักหน่วยนะคุณครูเลขหลักหน่วยของเก้ายกกําลังสองพันตอบอะไรครับพิมพ์คําตอบมาหน่อยครับให้เวลาสักสิบวินาทีพอไม่มีผิดแล้วนะต้องไม่มีผิดแล้วนะอ่า ได้ไหมครับยกกําลังคู่โอ้ดูปากครับยกกําลังคู่ยกกําลังคู่ตอบหนึ่งนะครับยกกําลังคู่ตอบหนึ่งโอเคไหมฮะยกกําลังคู่ตอบหนึ่งเอาละโอเคนะอ่ะก่อนจะไปหน้าถัดไปพี่ขอยัดาสรุปอย่างนี้นะครับใครยังเข้าใจเพิ่มขึ้นมาแล้วนิดหนึง่งหรือใครยังไม่เข้าใจมากเท่าไหร่นะครับหรือใครเข้าใจดีแล้วเนี่ย วันนี้ทุกคนครับวันนี้เรากําลังคุยกับเรื่องที่เป็นเลขยกกําลังเลขเยอะๆนะครับนะเรากำลังคุยกับเรื่องที่เป็นเลขยกกาลังเลขเยอะๆฟังให้ดีนะครับเลขยกกำลังเลขเยอะๆนะฮะเมื่อกี้แค่วอร์มเครื่องนะบางคนบอกเมื่อกี้วอร์มเครื่องเหรอใช่ครับเมื่อกี้แค่วอร์มเครื่องวันนี้เรากาลังคุยกับเรื่องเลขกำลังเยอะๆครับเพราะฉะนั้นตอนที่น้องดูเลขกำลังเยอะๆเนี่ยน้องจะตกใจกับตัวเลขว่าทำไมมันเยอะจังวะเนี้ยแล้วหนูจะทําได้เหรอ วันนี้เรากำลังคุยกับเรื่องเลขหลักหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นพยายามหารูปแบบฟังให้ดีนะพยายามหารูปแบบเขาไม่ได้น้องยกกาลังเยอะๆขนาดนั้นหรอกน้องต้องรู้รูปแบบว่ารูปแบบแต่ละรูปแบบเนี่ยมันลงท้ายด้วยอะไรบ้างแล้วแบบไหนแล้วเลขมันจะวนฟังให้ดีนะพี่จะพาไปรู้จักคำหนึ่งคือคำว่าวนเลขมันจะวนลูบครับเลขมันจะวนลูบทุกคนรู้จักลูปไหมลูเปอร์ นะครับถ้าใครเคยดูหนังลูปเปอร์นะครับมันจะวนกลับมาที่เดิมนะครับหนังลูปเปอร์ไปดูนะไปหาดูนะครับเขาเรียกมันจะวนลูปครับลูปคืออะไรมันจะวนกลับมาที่เดิมเช่นเมื่อกี้นี้เก้ากำลังหนึ่งได้เก้าเก้ากำลังสองลงท้ายด้วยหนึ่งเก้ากำลังสามได้เก้าเก้ากำลังสี่ได้หนึ่ง อันนี้เรื่องเลขหลักหน่วยนะครับเดี๋ยวใครกดแชร์ไปตอนนี้นะครับกดแชร์ไปกํลาลังสอนอยู่อะไรไม่ลงยกกําลังได้แค่9ก้า่งเกากไม่ใช่นะเลขหลักหน่วยนะครับ9ก้ากำลังหก็ต้องได้เลยครับได้9 9้ก้าำลังหก็ต้องได้1 9ึก้าำลังเ็ก็ต้องได้9ก้าเก้ากำลังแปก็ต้องได้1นนี่เขาเรียกว่าลูปนี่เรียกว่าลูปครับคุณครูครับนะ น้องตัวอนตีโฟบอกว่าแค่แค่วอร์มเลยค่าจันค่าวอร์มเมื่อกี้แค่วอร์มนะนี่เพิ่ง,ขเ,งเข้าเรื่องเขาเรียกอินโทรนะครับเมื่อกี้แค่อินโทรนะแค่อินโทรเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรากําลังคุยกับเรื่องที่มันเป็นลูบครับน้องลูปบางคนบอกเอ๊แล้วที่อาจารย์เขียนอยู่เนี่ยมันลูปยังไงอะทุกคนดูเก้าหนึ่ง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 อย่างนี้เรียกว่าลูปทีละสองครับคุณครูครับนะอย่างนี้เรียกว่าลูบทีละสอง พี่จะไปแล้วช้านะใครที่เก่งอยู่แล้วพี่ขอญาตนะครับขอญาตจริงๆเรื่องนี้มันงงจริงๆถ้าไปไวนะครับนะนี่เขาเรียกว่าลูปทีละสองลูปทีละสองทีละสองนะทุกคนรู้จักคว่าลูดไหมอ่ามันจะลูปไปเรื่อยๆคุณครูเอกคอมต้องรู้จักนะเอกวิทย์ก็ต้องรู้จักเอกไหนพี่ก็ว่าต้องรู้จักว่ะนะมันเริ่มตรงไหนมันจะกลับมาที่เดิมนะครับนะนั่นะเขาเรียกว่าลูปนะ อาจารย์คะหนูคบคนนี้นวหนูวนกลับมาคบอีกค่ะอาจารย์คะอันนี้เรียกว่าลูมไหมก็ใช่เหมือนกันนะครับแล้วถ้าน้องชิชาคิดอย่างนั้นน้องก็จําอย่างนั้นไปนะครับนะ <S <S อได้หมดนะนี่เรียกว่าลูบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้ววันนี้เรากําลังคุยในเรื่องลูบนะครับเลขยกกําลังเนี่ยมันสามารถวนลูบมาได้นะครับนะมันสามารถวนลูบมาได้น้องต้องสังเกตเองว่าแต่ละเลขมันลูบทีละเท่าไหร่นะครับ แล้วน้องจะหาว่ามันจะลงไปตรงนั้นนะ่ะลงไปเลขตรงนั้นนะ่ะมันลงยังไงนะครับอย่างข้อนี้มันลูบทีละสองนะครับมันก็ต้องเอาสองไปหารนะครับมันก็ต้องเอาสองไปหารเพอเอิญเมื่อกี้นี้อ่ะเดี๋ยวพี่เขียนให้เพอเอิญเมื่อกี้นี้เนี่ยพอน้องเอาสองไปหารเนี่ยนะครับมันคือเก้ายกกกำลังเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยนะครับ ข้อนี้มันลูบทีละสองมันเลยต้องเอาสองไปหารบางคนบอกอะไรนะเอาสองไปหารน้องครับแล้วการหารด้วยสองเนี่ยเศษที่ได้จากการหารเนี่ยมันมีแค่เลขหนึ่งกับศูนย์เศษที่ได้จากการหารเนี่ยมันมีแค่เลขหนึ่งกับเลขศูนย์ครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยว่าการหารด้วยสองมันก็เลยแค่ดูคู่กับคี่ทันไหมครับนะถ้ามันเป็นเก้ายกกําลังคี่มันก็จะได้เก้า ถ้ามันเป็น9้ายกกําลังคู่มันก็จะได้หนึ่งนะครับมันคือการหารด้วยสองครับน้องหารด้วยสองทุกคนหารอะไรครับอาจารย์คะหารเลขชี้กําลังเนี่ยทุกคนครับถ้าหารสองแล้วมันลงตัวแสดงมันเป็นจํานวนคู่ถูกต้องไหมเอออย่างเช่นที่เราทําไปเมื่อคู่เนี้เก้ายกกําลังสอง0ยบเนี่ยฮะเราจะรู้ได้ไงว่ามันลงท้ายอะไรอะเราจะรู้ได้ไงครับเราก็ต้องเอาสองไปหารข้างบนตรงนี้นะครับ ถ้าสองหารตรงนี้แล้วมันเป็นเลขคี่เห็นปะมันจะตอบเก้าถ้ามันเป็นคู่มันจะตอบหนึ่งนะครับเริ่มมีการหารเข้ามาช่วยแล้วนะครับแต่เพว่ความเข้าใจมากขึ้นแล้วกันทุกคนครับทุกคนดูโจทย์ข้อนี้พี่อยากให้น้องได้ฝึกทําทุกคนดูโจทย์ข้อนี้ครับอยากให้น้องได้ฝึกทำบางคนบอกหนึ่งแหละเออเอาหนึ่งแหละ อย่าเพิ่งไปหานเหืนเลยเลยหนึ่งละอย่าเพิ่งไปหานนะอาจารย์คอย่าเพิ่งไปหานนะ,อ,ะอย่าเพิ่งไปหานยังไม่หานแล้วกันเอาข้อนี้ก่อนข้อห้าเลขหลักหน่วยของหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายกกลังสองพันห้าร้สิบสี่มีค่าเท่ากับข้อใดขอ,อยัดซูมแล้วกันเผื่อบางคนเห็นแล้วมันตัวเล็กทุกคนขีดเส้นใต้ตรงนี้เลขหลักห,นะหน่วยขีดเส้นใต้นะเลขหลักหน่วยขีดเส้นใต้ทุกคนบอกอาจารย์เลขมันต้องหลายร้อยล้านอนะร้อย ร้อยยี่สิบสามล้านนู่นะนะอาจารย์ทุกคนครับเขาได้ดูไหมเขาได้สนใจไหมว่าเลขหลักล้านเนี่ยทุกคนครับเราก็ดูแค่นี้ครับมันเป็นแม่เก้าเห็นไหมเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรเลยกับอะไรครับมันไม่ได้ต่างอะไรเลยเกือบเก้ายกกำลังสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ไม่ต่างเลยเห็นปะเออไม่ต่างเลยนะครับ เพราะนั้นอันนี้เขากําลังถามว่าก้ายกกาลัง2,514ลงท้ายด้วยเลขอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่เกี่ยวเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมคนบอกอย่างนี้ก็ได้เหรอได้ครับน้องเพราะเราไม่ได้ดูว่ามันตอบเท่าไหร่เห็นไหมเอกอิงเอกอิงหรือเอกเอ็นเอกเอ็นคิดยากเลยค่ะจันค่ะเฮ้นยใจเย็นครับใจเย็น,ยนคือหลายคนที่ทําไม่ได้เนี่ยน้องไม่ใช่ว่าน้องไม่เก่งนะ แต่เราอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักกับมันนะครับผู้ภาษาชาวบ้านคือเรยเราเรายังไม่ค่อยสนิทกับมันเท่าไหร่นะครับนะหนูไม่ค่อยรู้จักค่ะอาจารย์ครับหนูไม่ค่อยสนิทกับมันค่ะรู้จักมันตอนมัธยมค่ะตอนนี้เลิกกับมันไปแล้วค่ะอาจารย์ครับนะออทุกคนเราค่อยๆดูครับคุณครูค่อยๆดูนะทุกคนดูโจทย์นี้เพราะฉนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปหาเยอะแยะเลยไปดูแค่เก้าพอนะครับทุกคนคู่หรือขี้คู่จริงไหมตัวนี้เป็นเก้ายกกําลังคู่ใช่ไหมครับเพราะนั้นเก้ายกกาลังคู่จะลงท้ายด้วยอะไรครับ ก้ากำลังคู่จะลงท้ายด้วยหนึ่งเห็นไหมคำตอบข้อน,นี้ตอบหนึ่งตอบหนึ่งครับฝนฟับเลยตอบหนึ่งโอเคไหมไม่ต้องไปดูว่าเลขมันอะไรเยอะแยะคูนกันเยอะไม่ต้องครับดูแค่มันลงท้ายอะไรครับมันลงท้ายด้วยเก้าอ๋อเก้ายกกำลังสองพันห้าร้อยหกสิบสี่โอเคไหมครับอ่าโอเคต่อไปครับต่อไปมาดูตรงนี้ ยังไม่ให้ทําโจทย์ข้อนี้ดีกว่านะครับนะเดี๋ยวพวกเราจะตกใจเกินไปนะครับทุกคนข้อนี้โจทย์ถามว่าให้ A เท่ากับ2ยกกาลัง2014บวก5ายกกำลัง2015 7ยกกําลัง2016แล้วเลขหลังหน่วยของ A มีค่าเท่าไหร่นะครับนะน้องปุ้ยบอกว่าอาจารย์สอนเข้าใจค่าเอกวิทย์ค่าหลังจากนี้ไปน้องพี่ไม่ได้ขู่นะครับนะทำหายใจลึกๆนะทำใจเย็นๆครับอันนี้ข้อสอบจริงปี1 58ครับ เออหนึ่งหรือหนึ่งหรือสองพับห้าแปดไม่แน่ใจแล้วนะครับข้าสอบจริงปีห้าแปดนะครับนะก่อนจะทําข้อนี้เดี๋ยวก่อนนะครับนะไม่ใช่เก้าแล้วครับเออนี่แหละครับนะ้องใจเย็นนะพี่ขอญาตนะิน้องใจเย็นนะครับอทุกคนครับเงยหน้าสมมติพี่ถามเลขหลักหน่วยเลขหลักหน่วยหลักหน่วยหน่วยยอยยักษ์หน่วยของ สองยกกำลังสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เท่ากับเท่าไหร่เอาตรงนี้ก่อนทุกคนเรามานั่งทำโจทย์ข้อน,นี้ก่อนนะโอเคนะตัวข้อนี้นะเดี๋ยวพี่ดึงมาข้างล่างหน่อยดีกว่าเผื่อบางคนติดมันติดเนาะเดี๋ยวพี่ขยายให้น้องอเราจะมาทำโจทย์แนวนี้กันครับเลขหลักหน่วยของตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับนะวิธีการที่อาจารย์จะบอกพวกเราคือ เราต้องไปนั่งสังเกตก่อนนะครับว่า2ยกกําลังสองพเนี่ยเลขมันเป็นยังไงนะครับนะวิธีการทำเนี่ยมันมีด้วยกันอยู่3ขั้นตอนครับนะสขั้นตอนครับ1คือน้องต้องสังเกตก่อนนะครับน้องต้องสังเกตก่อนท้กคนบอกสังเกตยังไงอะทุกคนดูมาทุกคนพร้อมกัน2กําลัง1ได้2กําลัง1ได้2ไม่แปลกใจต่ายสองกำลังสอง สองกำลังสองได้สี่อ่าค่อยๆทำไปนะครับต่อไปสองกำลังสามได้สองกำลังสามแปดสองกำลังสามอย่าเป็นหกนะสองกำลังสามได้แปดต่อไปสองกำลังสี่คุณครูเร็วสองกำลังสี่สองกำลังสี่เป็นอะไรครับสิบหกใช่ไหมครับสองกำลังสี่เป็นสิบหกถ้าพวกเรายกกำลังไม่ผิดนะครับสองกำลังสี่คือสิบหกเพราะฉะนั้นลงท้ายด้วยหกคุณครูเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยคุณครูไม่ต้องไปทำเยอะแล้ว คุณคูณจับคูณ2ตรงนี้นะครับแปดคูณสอได้เลยครับ8ปคูณสได้16ลงท้ายด้วย6เราจะไม่เขียน16แล้วโอเคปะเราจะไม่เขียน16แล้วนะอ่าแล้วไงอะคะอาจารย์คะดูต่อครับแล้ว2กําลังหทุกคนแล้ว2กําลังหแล้ว2กําลังหอาจารย์2กํกลังหก็ยกเยอะสิไม่ต้องครับน้องตรงนี้คือ2กําลังสใช่ไหมตรงนี้คือ2กําลังสี่เนี่ยคือ2กําลังสี่แล้วก็จับคูณ2เข้าไป6กคูณสเป็น12ก็ลงท้ายด้วย สองโอเคนะเราจะไม่เขียนเลขอื่นแล้วนะเราจะเขียนแค่เลขลงท้ายนะครับนะต่ใสองกำลังหทุกคนเห็นอะไรไหมเนี่ยเห็นอะไรบ้างสองกำลังหได้สต่ตบใ2สองกำลังเครับได้แปดตป่สองกำลังแดได้หเห็นอะไรไหมต่อไป แรกๆอาจารย์ทาให้ดูแบบเต็มๆนิดน,น,งนึงนะทาให้ดูเต็มๆบางคนเริ่มเห็นแล้วอ้าวเละเอาละโอเคเริ่มเริ่มเริ่มเราเริ่มสังเกตแล้วนะฟังไว้เลยนะครับท,ทุกเลขทุกเลขที่เป็นเลขยกกําลังนะครับทุกเลขที่เป็นเลขยกกําลังมันจะเป็นแบบนี้ทั้งสิ้นมันจะมีลูปของมันครับน้องแล้วน้องทําแค่ครั้งเดียวมันยังจําไม่ได้หรอกแต่ว่ามันจะต้องทําไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวน้องจะรู้เองว่าเฮ้ยเลขเนี้ยลูปนี้เลขเนี้ยลูปนี้เลขเนี้ยลูปนี้เลขนี้ไม่ลูป เลขนี้ไม่ลูบเลขนี้ลูบอะไรเงี้ยมันจะจําจได้เองครับสองกำลังเก้าอ่ะได้สองสองกำลังสิบอ่าได้สี่เห็นไหมสองกำลังสิบเอ็ดได้แปดสองกำลังสิบสองได้หกเพราะฉะนั้นเลขยกกำลังมันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะลูบแบบนี้ครับอย่างนี้เรียกว่าลูบทีละสี่นะครับนะอย่างนี้เรียกว่าลูบทีละสี่บางคนบอกเอา้าแล้ว ลูปทีละสี่แล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าสองพันห้าร้อสิบสี่เนี่ยมันไปตกตรงไหนเ่เออสองพันห้าร้อสิบมันไปตกตรงไหนนะครับนะอะทุกคนฟังครับเผื่อใครเพิ่งฟังตรงนี้ครั้งแรกพี่จะเขียนชา้านิดหนึ่งนะวิธีการว่าน้องจะรู้ได้ยังไงว่าสองพันห้าร้อยสิบสี่มันตกตรงไหนวิธีการดูก็คือน้องจะต้องเอาเลขลูปตัวนั้นอะสังเกตใช่ไหมดูลูป แล้วน้องก็เอาเลขลูบตัวนั้นไปหารฟังดีนะอาจารย์หนูต้องหารยาวเป็นใช่ไหมใช่นะครับน้องเต่เาเลขลูบตรงนั้นไปหารหารอะไรคะเอาเลขลูบตรงนั้นไปหารเลขชี้กําลังทุกครั้งฟังให้ดีนะอ่าไปหารเลขชี้กำลังทุกครัร้งครับอาจารย์ค่ะเออลูบเนี่ยลูบทีละสองทีละสามทีละสี่หนูก็ต้องเอาเลขสองไปหารเลขสามไปหารเลขสี่ไปหารอย่างนี้เหรอ ใช่น้องต้องสังเกตเองว่าโจทย์แต่ละข้อมันลูบเท่าไหร่นะครับอย่างข้อนี้มันลูบทีละสี่หนูทุกคนมีหน้าที่เอาสี่ไปหารตัวนี้ลวกคนหนึเออหนูหนูหน,หนูพอเข้าใจแล้วนะครับนะเดี๋ยวพี่เขาัดเขียนตรงนี้ได้ไหมเอาลูปไปหารลูบลูป,ลปเอาลูปไปหารไปหาราเอาลูปไปหารนะครับเอาลูปไปหารเดี๋ยวพี่เขียนตรงนี้ก่อน เดี๋ยวใครมานั่งดูตรงนี้อาจารย์ได้เข้าใจนะครับนะน้องจต้องเอ,อาลูปไปหารหารเลขชี้เลขชี้กําลังนะครับบาอ่าโอเคแหละข้อนี้เอาสี่ใช่ไหมอาจารย์ใช่เอาสี่ไปหารสองพันห้าร้ยสิสี่ใช่ไหมใช่ทุกคนหารพร้อมกันเอาสี่ตั้งเอาสองพันห้าร้อยหสิบสี่ตั้งแล้วหารด้วยสี่คุณครูลองหารืาอคนเริ่มมีคําถามแล้ว แล้วการหานแล้วมันต้องการอะไรอะ่ะมันต้องการอะไรจากการหานหานแล้วเพื่อจะดูเศษจากการหานครับต้องดูเศษจากการหานคุณครูพร้อมกันหกสี่ยี่สี่อาจารย์คะแล้วถ้าหนูหานไม่เป็นเลยครัอาจารย์คะน้องหายใจลึกๆครับแล้วเดี๋ยวน้องไปฝึกการหานได้น้องเอาวิธีวันนี้ก่อนนะครับหนึ่งสังเกตนะสองหาลูบนะครับสามเอาลูบไปหานโอเคปะ โอเคไหมครับเอาตรงนี้ก่อนอาจารย์ถ้านหนูยังหันไม่คล่องล่ะไม่เป็นไรฝึกกันได้ความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันนี้วันเดียวครับพี่บอกลูกศิษย์ประจําครับวันนี้เจออาจารย์แกแล้วเก่งเลยไม่ใช่แต่เขาบอกว่าติวอาจารย์แกแล้วจะเก่งนะไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่เทวดาครับน้องนะน้องจะต้องมาติวแล้วน้องจะต้องทำความเข้าใจโจทย์ครับนะอันนี้แค่เรื่องเรื่องเดียวนะเรื่องเรื่องเดียวนะครับน้องนะแล้วพี่ไม่อยากให้จําให้มันหนักสมองของน้อง นะครับนะน้องไม่ต้องให้หนักสมองครับน้องจําไว้ไม่มีใครให้น้องยกกาลังเยอะขนาดนั้นหรอกนะครับถ้าน้องจําอย่างเงี้ยน้องจะเข้าใจโลกมากขึ้นนะครับว่าเขาไม่ได้ยกกําลังหรอกเพราะนั้นถ้าเจอทุกทีต้องหาลูปมันจะลงตรงไหนวะมันจะรู้ได้ไงว่ามันลงตรงไหนอ๋อมันต้องหารวะ่ะแล้วมันจะลงตรงนี้เนี่ยจำเขาเรียกจาเป็นอาการของโจทย์ให้ได้นะครับใครเคยติวกับพี่คอร์สสดเนี่ยพี่จะพูดว่าถ้าน้องจําอาการของโจทย์ได้มันจะง่ายขึ้นนะครับ นะตอนนี้ไม่ต้องจําอะไรให้มันลกสมองครับเอาลูปไปหารอันนี้คือลูปนะลูป L O O P ลูปครับอาหารครับหกสี่ยิบสี่ลบเหลือหนึ่งชักหกลงมาสี่สี่สิบหกจับลบกันเหลือเศษศูนย์ชักสี่ลงมาสี่อะไรได้สี่สี่หนึ่งสี่จับลบกันเหลือเศษศูนย์เราไม่สนใจเลยว่ามันหารได้เท่าไหร่นะครับเราสนใจตัวนี้ครับครูครับสนใจตัวนี้เศษตัวนี้นะครับ เศษใจเหลือๆครับน้องนะ,นะสนใจตัวนี้นะอาจารย์คะหนูได้เศษแล้วอ่าเยี่ยมมากครับอ่าน้องเอาแค่เศษก่อนนะเศษศูนย์ค่าโอเคค่ะเศษศูนย์ครับโอเคครับอ่านะน้องอาทีสิทธิ์น้องทัดเศษศูนย์ครับโอเคน้องหันเป็นแล้วนะหันเป็นแล้วนะครับคําถามต่ออาจารย์คะหนูสังเกตเป็นแล้วโอเคสังเกตเป็นแล้วเดี๋ยวเลขอื่นหนูก็สังเกตแบบนี้แหละนะลูบลูบโอเคลูบทีละแบบมันก็ต้องวนกลับที่เดิมโอเค เอาลูกไปหานเออหนูพอหานเป็นว่ะเศรษหนูพอได้ลแล้วแล้วแล้วเศษไปทำอะไรคะจัรคะทุกคนครับพอน้องได้เศษไม่ยากแล้วคณิตศาสตร์มันไม่ยากทั้งโจทย์หรอกพอน้องได้เศษแล้วนะครับน้องดูตรงนี้นะน้องดูตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ขอยัดกระเถิบตรงนี้กระเถิบตรงนี้นิดหนึ่งพอน้องได้เศษแล้วเอาไปทำอะไรนะครับทุกครั้งจะเป็นแบบนี้ทุกคน อันนี้หารสี่ใช่ไหมเศษที่เหลือจากการหารสี่มีอะไรบ้างครับเศษหนึ 1, ่งเศษสองเศษสามเศษสี่คือลงตัวนะครับมันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งมันจะวนแบบนี้ทุกครั้งครับถ้ามุนน้องหารได้เศษหนึ่งตอบสองตอบตัวนี้ถ้าน้องหารแล้วได้เศษสองตอบสี่ 4. ถ้าน้องหารแล้วได้เศษสามตอบแปด ถ้าน้องหารแล้วได้เศษสี่มันเลยเถิดกันได้น้องครับหารด้วยสี่เหลือเศษสีส่มันมีไหมมันไม่มีนะครับทุกครั้งมันจะจบด้วยลงตัวก็คือเศษศูนย์ทุกครั้งครับจะตอบหกเห็นไหมครับอาจารย์รัามันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ตลอดเลยเหรอใช่ครับน้องนะใช่ออเคลอไหมมันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยทุกคนครับ่า อาจารย์คะทาไมต้องไปหาร2องพันหสี่คะไม่ใช่2 0 1 4หรือเปล่าคะอั Jamie, 2004, LIKE, no. นนี้อาจารย์ยกตัวอย่างครับน้องน้องน้ำนุ่นนะอาจารย์ยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างว่าถ้ามันเป็น2องพันหอนะครับอาจารย์ยังไม่พูดโจทย์ข้อนั้นนะยังไม่พูดครับยังไม่พูดนะน้องบีมบอกอาจารย์ลบคลิปไหมคะอ๋อมีน้องตอบไปแล้วอันนี้ในกลุ่มลับนะครับน้องในในกลุ่มลับไม่ได้ลบนะเดี๋ยวพี่จะไปลงในนุ้นด้วยนะครับเอาไปลงในสารบัญของเรานะครับนะโอเคไหมครับอาจารย์คะมันจะเปลี่ยนไหมคะไม่ มันจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ทุกครั้งโอเคไหมฮะเพราะฉนั้นข้อนี้เมื่อกี้นี้เศษอะไรนะคุณครูลืมแล้วเมื่อกี้นี้เศษอะไรนะเมื่อกี้นี้เศษศูนย์ครับอ่านได้เมื่อกี้นี่เศษศูนย์เพราะนั้นเศษศูนย์ข้อนี้ตอบอะไรครับเศษศูนย์ข้อนี้ตอบหกครับตอบหกไม่ได้มันมีค่าหกนะมันลงท้ายด้วยหกโอเคไหมฮะโอเคปะ่ะมันลงท้ายด้วยหกน้องน้ำนุ่นน้องไม่ได้เขียนโจทย์ผิดนะพี่ยกตัวอย่างนะครับตอนนี้กําลังยกตัวอย่าง นะฮะอ,อ่าเดี๋ยวแค่ลูบสองนะคะแล้วถ้าลูบสองละ,ะเอาสองหารอ่ามีคนตอบมาแล้วนะครับกลับมาเมื่อกี้นี้กลับมาเมื่อกี้นี้อาจารย์เมื่อกี้นี้เก้ายกกําลังสองพันยี่สิบใครที่ฟังมาตั้งแต่แรกนะครับใครที่ฟังมาตั้งแต่แรกพี่ขอไม่เขียนโจทย์ครบนะเดี๋ยวบางคนบอกอาจารย์เก็บทำไมเขียนโจทย์ไม่ครบไม่เอานะทุกคนวันนี้เรากำลังคุยเลขหลังหน่วย เขียนตรงนี้ก็ได้วะนะหลักหน่วยหลักหน่วยเดี๋ยวบางคนชอบบอกอาจารย์เก็บไม่ค่อยวิชาการเลยค่ะอาจารย์คะพอวิชาการแล้วน้องปวดหัวนะครับนะพี่ติววิชาการมาเคยติวครับนะติวเสร็จน้องยักหน้าอย่างเดียวครับนะยักหน้าแล้วไม่เอาเลยครับนะเออเราไม่ติววิชาการนะครับน้องเราแบบบ้านๆเลยแล้วทําไมเมื่อกี้นี้อาจารย์พูดว่าคู่ขี้ทุกคน เมื่อกี้เลขหลักหน่วยของ9ยกกำลัง2020นเนี่ยนะครับน้องแล้วก็มาทำใหม่เนาะเอามาทำใหม่แล้วกัน9กําำลัง1ได้9 9กําำลังสองได้81ลงท้ายด้วย1 9กําำลัง3ได้9 9กําำลัง4ได้1 9กําำลัง5พอยั่งพอยั่ง9กําำลัง5ได้9 9กําำลัง6ได้1 9กําำลัง7ได้9 9กําำลัง8ได้1 9ก้ามันเป็นแบบนี้อันนี้ย้อนกลับไปเมื่อตอนแรกนะย้อนกลับไปเมื่อตอนแรกนะครับนะก้ามันเป็นแบบนี้นะครับเราก็รู้ว่าอ้าวอาจารย์แก๊ปก้านี่มันคือลูปทีละสองนะครับอย่างเงี้ยเก้าเนี่ยเขาเรียกว่าลูบสองลูบสองนะครับลูปทีละสองเราก็ต้องเอาสองนี้ไปหารใช่ไหมสังเกตลูปเอาลูปไปหารนะครับนะอาจารย์ขาเอาลูปไปหารแล้วเอาไปหารอะไรอ่ะ เราก็ต้องเอาลูบไปหารเลขชี้กำลังใช่ไหมครับว่าสอง0เนี่ยมันลงล็อกไหนล็อกไหนล็อกนี้ล็อกนี้ล็อกนี้ล็อกไหน,ล,ไหนล็อกไหนกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นตอนน้องทำเมื่อครู่นี้นะครับพี่ข้ามขั้นตอนเรื่องนั้นไปเพราะมันแค่หารด้วยสองนะครับทุกคนตอบพร้อมกันลูบสองหารสองมีเศษอะไรบ้างลูบสองหารสองมีเศษอะไรบ้าง ตอบน่อรน,นะครับรูปสองหารสองมีเศษอะไรบ้างซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันตอบอะไรนะครับเพราะเราทำไปแล้วถูกต้องไหมแต่ตอนนี้เรากำลังมาเข้าใจว่าที่ไอ้ที่เราทำไปเมื่อเมื่อตอนแรกเนี่ยความเข้าใจจริงๆมันคืออะไรนะครับรูป 2. มันมีแค่เศษอะไรครับ เศษมันต้องไล่แบบนี้ครับเศษหนึ่งเห็นไหมการหารด้วยสองอ่ะมีแค่เศษหนึ่งกับลงตัวใช่ไหมพอเศษหนึ่งเ็จก็ต้องไปเศษอะไรเลยเศษศูนย์เลยมันจะไล่แบบนี้ถ้าหารด้วยสี่มันจะมีเศษหนึ่งเศษสองเศษสามลงตัวนะถ้าหารด้วยห้าเศษหนึ่งเศษสองเศษสามเศษสี่ลงตัวมันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งหารด้วยหกหารด้วยหกหารด้วยหกเศษหนึ่งเศษสองเศษสามเศษสี่เศษห้าลงตัวหารด้วยเจ็ด เศษหนึ่งเศษสองเศษสามเศษสี่เศษห้าเศษหกเศษเจ็ดก็คือลงตัวเห็นไหมหารด้วยสิบอ่ะคุณครูหารด้วยสิบก็ต้องมีอะไรฮะเศษหนึ่งเศษสองเศษสามเศษสี่เศษห้าเศษหกเศษเจ็ดเศษแปดเศษเก้าลงตัวมันจะไล่แพทเทิร์นแบบนี้ทุกครั้งคนทันไหมมันจะไล่แพทเทิร์นแบบนี้ทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับข้อนี้มันคือเศษอะไรครับเราก็เอาสองพันสองพันยี่สิบมันก็เลยเกิดเป็นคู่กับคี่ไงครับ ถ้าเศษหนึ่งเขาเรียกว่าเลขอะไรครับเศษหนึ่งเขาเรียกว่าเลขคี่เศษศูนย์เขาเรียกว่าลงตัวเขาเรียกว่าเลขคู่มันเลยเกิดมีสูตรลัดแบบนั้นนะครับถ้าเป็นยกกําลังคี่ตอบ9ถ้าเป็นยกกาลังคู่ตอบ1นะครับมันเลยเป็นสูตรลัดแบบนั้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็หารด้วย2ครับ2 1 2จับลบกันเหลือศูนย์ชักศูนย์ลงมา2แล้ะได้ศูนย์ได้ศูนย์ลบกันชักสองลงมาเห็นไหมครับนะอะแล้วก็เป็น2 1 2เห็นไหมจับลบกันเหลือศูนย์ชักศูนย์ลงมาเห็นไหมสองเป็นศู หมายความว่าอะไรคุณครูเห็นไหมเนี ke, name, name, ่ยเห็นไหมเนี่ยนี่นี่นี like ่เศษอะไรเศษศูนย mm ์เศษศูนย์ก็ตอบอะไรเศษศูนย์ก็ตอบอะไรตอบหนึ่งใช่ไหมฮะเหมือนกันเพราะฉะนั้นขออนุญาตสรุปครับถ้าหลูปสองต้องหารไหมหลูปสองต้องหารไหมไม่ต้องหารจริงไหมครับหลูปสองไม่ต้องหารคุณครูดูได้เลยนะครับถ้าเป็นขี้ตอบเลขนั้นถ้าเป็นคู่ตอบเลขนั้นนะครับหลูปสองไม่ต้องหารนะ โอเคไหมครับโอเคนะเออต่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 อต้อน้องต้องสรุปแล้วนะหนึ่งใช่หไหมหนึ่งอะไรหนึ่งสังเกตเนี่ยใครมีกระดาษอยู่ที่บ้านนะนั่งจดอยู่เนี่ยนะครับต้องนะต้อง,ต,องต้องจดเป็นวิธีนะครับเลขหลักหน่วยหนึ่งต้องสังเกตนะครับสองต้องรู้จักลูปนะฮะเออสามต้องอะไรฮะลูปไปหารไปหาร ไปหารอาจารย์ครับไปหารอะไรเดี๋ยวหนูลืมไปหารเลขเยอะๆมันยกกาลังเยอะๆนะฮะไปหารเยอะๆนี่ผู้พิสูาชาวบ้านเลยนะฮะไปหารเลขชี้กำลังเยอะๆตัวนั้นะนะครับสี่หาเศษมไม่ใช่หาเศษหาเลื่อนนะหาเศษเหลือเอาเขียนต้วเต็มๆหน่อยหาเศษเหลืออแค่นี้คุณครูก็จะประชิดพิชิตโจทย์เรื่องเลขยกกําลังที่เป็น เลขหลักหน่วยได้แล้วนะครับแค่นี้เองตอบพร้อมกันคุณครูแล้วเลขหลักหน่วยหลักหน่วยของหกยกกำลังสองพันยี่สิตอบเท่าไหร่เลขหลักหน่วยของหกยกกำลังสองพันยี่สิบตอบเท่าไหร่ คุณครูพิมพ์พักบอกเข้าใจแล้วค่ะโอเคครับโอเคเยี่ยมมากครับนะระหว่างนี้เราจะเราจะตบความเข้าใจเรื่อยๆนะเราจะพูดกันอยู่สี่ขั้นตอนนี้ครับรูครับนะสี่ขั้นตอนตรงนี้อย่าหลงอย่างเดียวมันหลงกันได้ครับบางทีมันหลงครับนะคิดเลขไปคิดมามันหลงด้นะครับนะเออมันหลงครับไม่เป็นไรช้าๆนะครับอ่ามาทุกคนครับหกยกกำลังสองพันยี่สิบเลขละหน่วยลงท้ายอะไรสังเกต 6กำลังหนึ่งได้หอเห็นไหมมันจะไม่ตอบหนึ่งเก้าหนึ่งเกแล้วนะเพราะมันเป็นหแล้วนะครับนะหกำลังหนึ่งได้หคุณครู6กกำลังสองอะหกกำลังสนะองหกำลังสองแล้วหกำลังสองห6หกสหนะลงไทยด้วยหเห็นปะเออต่อไปหกำลังสามหกำลังสามสอง้ยิบหกลงไทยด้วยห ชื่นใจเลยเห็นไะชื่นใจเลยพอเจอแบบนี้เห็นไหมพอเจอแบบนี้เนี่ยเดินตกไหลกรรมการคุมสอบแล้วเชิดหน้าใสเลยครับนะอย่าไปตบหัวก็นะครับน้องนะโดนตกได้เลยนะครับอย่าไปตบหัวเบะปากใสเลยครับเดินเชิดหน้าเลยพอเจอแบบนี้หูยิ้มเลยครับตอบหกได้เลยเห็นไหมอาจารย์ขาแล้วไม่ได้จเจอแบบนี้เหรอเจอครับน้องมันจะปะปนฟังให้ดีนะมันจะปะปนอยู่กับโจทย์ครับฟังให้ดีนะครับมันจะปะปนอยู่กับ โจทย์มันจะมีบวกมั่งลบมั่งแล้วแต่โจทย์ครับเพราะฉนั้นน้องสังเกตให้ดีแล้วกันนะเอาไมมคุณครูเอาไมมแล้วเอาไมมคำถามสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะไปทําโจทย์กันแล้วนะครับนะเอาไม่เอาไม่เลขหลักหน่วยของสี่ยกกําลัง2020ตอบเท่าไหร่เอาไมเอาไฝึกฝนนะฮะเลขหลักหน่วยของ4ยกกำลัง2020ตอบเท่าไราหร่สังเกตสังเกตครับ เอ้สี่เหรอคือใครทำครั้งแรกเนี่ยมันไม่คุ้นหรอกครับก็ต้องไปนั่งฝึกใหม่ครับไปนั่งฝึกใหม่ได้สี่กำลังหนึ่งได้สี่สี่กำลังสองสี่กำลังสองก็แอบคูณสี่ในใจคูณสี่ตรงนี้นะคูณสี่ในใจสี่สี่สิบหกลงท้ายด้วยหกเห็นปะเอาใหม่ถ้าใครยังไม่คุ้นจินนะทําต่อสี่กำลังสามสี่กำลังสามสี่สี่สิบหก สิบหกคูณสี่หรือถ้าใครไม่อยากให้ชีวิตตัวเองลําบากเนาะจับคูณสี่ตรงนี้เงียบๆครับหกสี่ยี่สี่ก็ลงท้ายด้วยสี่เหมือนเดิมเห็นไหมทำไมสี่กำลังสี่ก็จับคูณสี่ตรงนี้แอบคูณสี่สี่คูณสี่เป็นสิบหกก็ลงท้ายด้วยหกพอเจอแบบนี้คุณครูครับไม่ร้องไห้วันนี้จะร้องไห้วันไหนแล้วทุกคนฮะทุกคนดูตรงนี้สิครับรูปเห็นไหมรูปฮัลโหลรูปเนี่ย สี่หกสี oh. ่หกสี่หกสี่หกเห็นไหมสี่หก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 เห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าลูดแล้วนะครับแล้วมันลูดทีเท่าไหร่ข้อนี้มันลูดทีละสองโอ้แล้วลูดทีละสองพี่แคปว่าไงนะพี่แคปบอกว่าไม่ต้องไปหาหรอกดูแค่ว่าคู่ขี้ก็พอเห็นไหมดูแค่คู่ขี้ก็พอนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นขี้ถ้าเป็นขี้ตอบสี่ถ้าเป็นคู่เห็นไหมหลูดสองอะเห็นไหมลูดสองถ้าเป็นคู่ตอบหกเห็นไหมเพราะนั้นตรงนี้ตอบอะไรครับ อเอามือบรรจงไปเขียนเลขหกเลยเห็นไหมครับเห็นไหมใครเข้าใจกดหัวใจมาหน่อยครับนะใครเข้าใจกดหัวใจมาหน่อยนะส่งกําลังใจให้เพื่อนๆหน่อยนะครับนะส่งกาลังใจให้ตัวเองด้วยนะครับนะเออโอเคไหมน้องกิฟนะน้องพิมพ์พักโอเคนะทําจนกว่าจะเบื่อครับพี่บอกเลยนะโจทย์พวกนี้นะต้องให้เบื่อนะน้องโบโอเคมั้ยโอเคนะอน้องนุ่นโอเคนะพอได้แล้วนะบางคนบอกโอเคแต่ไม่ตกลงคะ่ะอาจารย์ครับ โอเคแต่ไม่ตกลงบางคนบอกยังไงวะโอเคแต่ไม่ตกลงนะอ่าอ่ามาบางคนบอกเออลูบอย่างนี้มันก็แค่ดูลูบเหรอใช่ครับใช่รอ้องมาเดี๋ยวพี่นอนไม่หลับครับเดี๋ยวพี่นอนไม่หลับครับถามเหมือนเดิมเขียนดีกว่าเดี๋ยวน้องเผื่อเอาไปทําในห้องสอบด้วยนะครับเลขหลักหน่วยหลักหน่วยของสามยกกำลัง 9 9้าลงท้ายด้วยเลขอะไรอ่าเพิ่งเข้าใจวันนี้ค่ะเออยังงงค่ะเพราะลูปคืออะไรเพิ่งเข้ามาค่ะเออถ้าใครเพิ่งเข้ามาพี่แนะนานะครับกดแชร์ไว้ครับพี่ขออนุญาตไม่ไปพูดย้อนหลังนะใครเพิ่งเข้ามานะเออพี่ขออนุญาตไม่พูดย้อนหลังนะเดี๋ยวมันจะไปทับไลน์ครับเพราะพี่พูดกลับไปพูดมันจะไม่พูดเหมือนเดิมแล้วนะครับนะเอออ่า,อาบรรลุแล้วค่ะโอเคนะสังเกต ใช่ไหมสังเกตลูปเอาลูปไปหารหาเศษนะครับจำสี่ขั้นตอนนี้ไว้ครับนะไม่มีใครบ้าให้เรายกกาลังแน่นอนจำไว้เจอโจทย์นี้เราอย่าบ้าตามเขาเราอย่าบ้าตามเขากูไม่บ้าตามเขากูต้องหายใจลึกๆต้องบอกตัวเองนี้นะครับกูไม่แหยกูต้องหายใจลึกกูต้องใจเย็นกูต้องอย่าตกใจบางคนเจอโจทดมือสั่นไปหมดเลยครับมือสั่นทาอะไรไม่ถูกเลยกูนะใจเย็นครับน้องใจเย็นหายใจลึกว่าอ๋อเออเลขหลักหน่วย ลูกศิษย์พี่ต้องขีดเส้นใต้นะครับลูกศิษย์พี่ต้องขีดครับนะฮะต้องขีดเส้นใต้เลขละหน่วยของสามยกกาลังเก้าร้อยเก้าเก้าตอบเท่าไหร่แล้วก็เริ่มก่อนใครไม่คุ้นสังเกตก่อนครับใครไม่ทุนนะสังเกตก่อนเริ่มสามกลังหนึ่งน้องครับไม่ต้องอายใครครับน้องพี่บอกเลยนะอยู่ในห้องสอบไม่ต้องอายใครลองนิดนึงลองทดนิดนึงเดี๋ยวมจะเห็นรูปเองนะครับสามกลังหนึ่งได้สามแล้วขออย่างหนึ่ง อย่าคูณเลขผิดนะครับนะพี่ไหว้เลยครับน้องอย่าคูณเลขผิดนะครับนะพี่ไหว้ตัวเองด้วยนะครับนะเออบางทีคูณเลขผิดนะครับนะต่อไปสามกำลังสองสามสามเก้าใจชื้นมาหน่อยนะครับบางคนสามกำลังสองได้หกเชิญล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะครับทานข้าวให้อร่อยก่อนครับน้องนะสามกำลังสองได้หกนะชีวิตนี้ยุ่งเลยนะครับน้องนะต่อไปสามกำลังสามอาจารย์สามกำลังสามขี้เก şey. ียจคูณคูณตรงนี้ครับคูณตรงนี้คูณสามเก้าสามยี่สิบเจ็ดคูณตรงนี้ นะสามกำลังสี่คูณตรงนี้คูณตรงนี้ไม่ต้องยกใหม่คูณสามเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดใครยังไม่ชุนเขียนต่อสามกำลังห้าสามกำลังห้าสามกำลังห้าคูณสามตรงนี้คูณสามตรงนี้สามคูณหนึ่งคูณสามได้สามสามกำลังหกให้ทายติวมาถึงตรงนี้แล้วนะติวผมจะล่วงถึงหัวแล้วนะพี่ผมงอกเจลถึงหัวแล้วนะครับ ผมงอกจะกทั้งหัวแล้วนะน้องเห็นอย่างนี้ต้องหายใจลึกๆเลยต้องไปแล้ว 9, 9แน่ก็เรียกว่ารูปโจทย์อันนี้คือลูปนะครับนะต่อไป3กำลัง7ได้7นะครับ3กำลัง8ได้1อย่าคิดเลขผิดอย่างเดียวนะครับนะพอเห็นตรงนี้ป้ะอาจารย์พอเห็นอย่างนี้เนี่ยต้องหายใจลึกๆเลยวันสอบนะครับต้องแบบโอ้โหกูดได้กูดได้คะแนนแน่ๆลูปทีละ4นะครับอ่าบางคนได้แนะล้วรูป4โอเคเขียนไว้เลยครับลูป4 เพราะนั้นลูปสี่หนูได้ลูปแล้วทําไงต่อครับลูปสี่เอาสี่ไปหารลูปสี่เอาสี่ไปหารเอาสี่ไปหารต้องการอะไรนึกในใจต้องการเศษเพราะนั้นการหารด้วยสี่มันจะมีเศษอะไรครับเศษหนึ่งเศษสองเศษสามเศษสี่เศษสี 1, ส่ก็ 3, คือลงตัวทำให้ชินนะครับ มันจะจบที่ลงตัวเสมอน้องจําไว้นะมันจะจบที่ศูนย์เสมอถ้าวันไหนไปทําในห้องสอบไม่จบศูนย์แสดงว่าผิดแล้วลบแล้วทดใหม่ได้เลยนะครับนะแสดงว่าผิดแล้วนะลบแล้วทดใหม่นะเพราะฉนั้นเนี่ยมันต้องจบที่ศูนย์ครับหนึ่งสองสามศูนย์นะนจะจบที่ศูนย์อ่ะเริ่มครับหารอะไรหารเลขเยอะๆนั่นแหละนะครับก็เอาก้าร้อยเก้าเก้าตั้งครับหารด้วยสี่อันนี้คือลูบนะครับลูบนะจ้าลูบลูบจ้าโอเคนะ เขียนเส้นแบ่งให้นะครับคํานวณครับคํานวณฮนะสี่สองแปดครับจับลบกันเหลือเศษหนึ่งชักเก้าลงมาสี่สี่สิบหกจับลบกันเหลือเศษสามชักเก้าลงมานะครับสี่หกยี่สี่ไม่ใช่เก้าสี่สามหกสามหกจับลบเหลือเศษสามข้างบนไม่ต้องการเลยเรื่องนี้ข้างบนไม่ต้องการต้องการข้างล่างทุกคนตอบในใจครับเศษอะไรนี่ข้อนี้เศษ เศษสามครับเศษสามเราก็ไปนั่งไล่ดูน้องอันนี้ต้องระวังให้มากๆนะครับนะอันนี้ต้องระวังให้มากมากเศษสามไม่ใช่ตอบสามเลยนะหนูต้องไปดูเศษนะครับเศษหนึ่งตรงนี้นะไม่ใช่ตอบสามเศษสามตอบสามไม่ใช่นะระวังนะครับนะอันนี้พี่พูดประสบการณ์ให้ฟังนะครับเพราะพี่เคยเป็นมาแล้วนะครับน้องเพราะพี่เคยเป็นมาแล้วเศษสามไม่ใช่ตอบสามนะเศษสามก็คือเศษหนึ่งเศษสองเศษสามนี้ตรงนี้ต้องตอบตรงนี้นะครับ เซษสาตอบ7ครับโอเคใครที่ตอบ7นะโอเคเลยนะครับตอบ7นะครับตรงนี้ตอบ7นะโอเคทุกคนเครื่องไม้เครื่องมือครบแล้วเราลองไปทำโจทย์กันดีกว่าแล้วนะเออตื่นเนเ้ มาทุกคนครับตื่นเต้นเรามาทําโจทย์กันดีกว่าคุณครูข้อ6กกาหนดให้ A เท่ากับ2ยกกําลัง2014ันสบวกหยกกำลัง2015ันบวกเยกกาลัง2016แล้วเลขละหน่วยของ A เท่าใดอืมอ่าบางคนเข้าใจแล้วนะข้อนี้เราค่อยค่อยใจเย็นครับคุณครูคือใครทำํำบ่อยๆหลายคนถามว่ามีสูตรลัดไหมครอาจารย์ครับไม่มีครับน้อง แต่แผนผังการยกกําลังเนี่ยมันต้องอยู่ในหัวครับพอแผนผังการยกกําลังมันอยู่ในหัวเนี่ยมันจะง่ายนะครับอย่างเช่นสองเนี่ยวันสอบน้องทาอย่างนี้เลยครับอย่างเช่นสองเนี่ยมันได้เป็นสองสี่แปดหกถั่นปะผังเนี่ยบอกจริงนะสูตรลัดไม่มีนะครับน้องสูตรลัดไม่มีแต่ผังการยกกําลังเนี่ยหนูทุกคน,นคนไหนหนูครับคือเราทุกคนอนะพวกเราทุกคนต้องรู้ ว่ายกกําลังสองไอ้สองฐานสองเนี่ยมันยกกําลังแล้วมันได้อะไรบ้างฐานสามฐานสี่ฐานห้าฐานหกฐานเจ็ดเนี่ยมันยกกาลังแล้วได้อะไรบ้างเขียนท็อตช็อตโน้ตไว้ตรงนี้นะครับนะช็อตโน้ตไว้ตรงนี้นะแล้วตรงนี้จะเป็นเศษใช่ไหมครับเศษหนึ <S S ่งเศษหนึ่งเศษสองเศษสามแล้วก็เศษศูนย์ต้องปิดที่เศษศูนย์เสมอนะครับต้องปิดสุดท้ายเศษศูนย์เสมอนะครับนะต่อไปห้า ห้ายกกําลังสองพันสิบห้ามันจะได้ห้าตลอดไม่ต้องสนใจตรงนี้นะครับมันได้เท่ากันนะครับตัวเจ็ดเนี่ยเจ็ดกำลังหนึ่งได้เจ็ดใช่ไหมนี่ยใครไม่ทันเขียนตรงนี้ไว้นะครับเจ็ดเจ็ดสิบเก้าเก้าเจ็ดหกสิบสามเจ็ดสามยิบเอ็ดมันก็จะวนอย่างนี้นะครับแล้วเศษก็จะเป็นเศษหนึ่งตอบนี่เศษสองตอบนี่เศษสามตอบนี่เศษสี่ตอบนี่ก็คือลงตัวเราจะไม่ทําโจทย์อลังการแล้วทันป่าเราจะไม่ทําโจทย์อลังการเวอร์วังแล้วครับคุณครู เราเขียนอย่างนี้เราต้องไล่แบบนี้เป็นละนะฮะเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าการทําโจทย์ด้วยความเข้าใจนะครับแนวทางของพี่เป็นแบบนี้แหละนะฮะน้องที่อยู่ในกลุ่มลับไม่คงจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับแนวทางพี่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะสอนแล้วค่อยตบด้วยสูตรลัดนะครับนะสูตรลัดกขเขียนอย่างงี้วันสอบนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูครับ2 0 1 4 2016นะฮะเอา2ยกกําลัง2014ก่อนพวกเราทุกคนก็เอา2014ตั้งนะฮะแล้วหารด้วย4ี่ อย่างนี้ห้าสี่ยี่สิบจริงๆมันมีจริงๆมันมีสูตรลัดการหารด้วยสี่ด้วยนะแต่พี่ขอญาตแล้วกันนะนะพี่ขอญาตไม่ไม่เอาสูตรไปใช้เพราะเดี๋ยวน้องจะไปปะปนกับอันอื่นนะครับนะหารเต็มเต็มครับหารเต็มเ็มได้ศูนย์ชักหนึ่งลงมาอันนี้ได้ศูนย์ครับชักหนึ่งลงมานะได้ศูนย์นะสิบสี่ครับสี่สามสิบสองครับจับลบกันเหลือเศษลบกันเหลือเศษสองฮะนี่ฮะเศษสองครับเห็นไหม ใครที่เพิ่งเข้ามาพี่ขอญาตนะเพราะพี่ติวไปหมดแล้วนะครับนะเสร็สองครับเสร็สองตอบอะไรเสร็จสองตอบอะไรเสร็สองตอบสี่ครับนะตรงนี้ที่สี่นะครับต่อไปสองพันสิบหกตรงนี้นะสองพันสิบหกแล้วก็ดึงมาหารเลยสองพันสิบหกนะครับหารด้วยสี่สี่ห้ายี่สิบลบกันเหลือศูนย์ชักหนึ่งลงมาเหมือนเดิมเลยลบกันเหลือหนึ่งชักหกลงมา 4, 4, <c oughs> สี่สี่สิบหกเศษอะไรคุณครูเศษอะไร พี่เชื่อว่าน้องทดกันอยู่ที่ทดกันอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับนะเศษอะไรเศษศูนย์นะครับเศษศูนย์คือลงตัวเศษศูนย์คือตัวนี้นะครับอ่ะเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเราจะได้ว่า4บวก5บวก1นะครับเขียนตรงไหนดีอะพี่ขอันลบนะพื้นที่พี่ไม่พอนะ เราจะได้ว่าสุดท้ายตรงนี้เป็นสี่บวกห้าบวกหนึ่งนะครับสี่บวกห้าบวกหนึ่งถ้าพวกเราคิดเลขไม่ผิดมันคือสิบนะครับอออาจารย์ช้อยไม่มีสิบเขาไม่ได้ถามว่าตอบเท่าไหร่เขาถามว่าหลักหน่วยเขามันตอบเท่าไหร่ตอบเท่าไหร่คุณครูตอบ0ูโอเคเห็นพวกเราตอบได้พี่ก็ดีใจนะอโอเคไหมครับเนี่ยคือความหมายของคำว่าหลูมมันจะเป็นแบบนี้ครับนะเอามาทำโจทย์ต่อดีกว่าทำโจทย์ต่อ อีกสองข้อนะอีกสองข้อแล้วต้องการคำตอบเยอะๆคุณครูใครที่เพิ่งเจอพี่มานั่งตัวกลมๆนั่งอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเจอกันทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มพี่จะติวในเติวหน้าเพจ Facebook ก่อนนะครับแล้วก็ติวในกลุ่มรับต่อนะเพราะนั้นน้องๆในกลุ่มรับก็ดูยาวๆแบบเต็มอิ่มมีชีทประกอบด้วยนะครับนะ น้องในกลุ่มลับใครยังดูไม่หมดนะครับนะเ,ออเดี๋ยวพูดไปตรงนี้เลยนะครับน้องในกลุ่มลับนะครับใครยังดูไม่หมดนะไปดูด้วยนะครับนะสู้ๆครับในกลุ่มลับมีวิดีโอดูดเยอะนะไปดูซะให้เรียบร้อยนะครับนะฝึกฝนเยอะๆคุณครูนะอ่ะต่อไปต่อไปข้อเจ็ดครับข้อเจ็ดต่อนะ เลขละหน่วยของ2ยกกำลัง2อ0พองอยยี่สองยกกำลัง2 2 2สองสอบวกสามยกกำลัง3 3 3 4 4 4ยสามากกำลัง4 4 0พอไอ้สยสี่นะครับทุกคนยูหูแล้วถามก่อน2 2 2เกี่ยวไหมเนี่ย2 2 2เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวดูแค่อะไรครับ2ก็พอ3 3 3เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวดู3ก็พอ สี่ลีสี่ละไม่เกี่ยวดูสี่ก็พอเห็นไหมใครที่เพิ่งเข้ามานะครับไปดูย้อนหลังนะพี่อธิบายหมดแล้วทําไมสองตัวหน้าไม่เกี่ยวทําไมสามตัวหน้าไม่เกี่ยวทําไมสี่ตัวหน้าไม่เกี่ยวนะครับพี่พูดไปหมดแล้วนะครับตรงนี้แค่มาทําข้อสอบกันนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับเขียนเลขสองลงมาก่อนสองสี 2, 4, 8, ่แปดหกบางคนชอบเขียนแบบนี้นะสองสี่หกแปดนะครับนะตีตายเลยนะครับ ตีตายเลยนะสองสี่หกแปดไม่เอานะไม่เอานะสองสี่หกแปดไม่เอานะสองสี่แปดหกนะครับนะไม่เอานะตีตายเลยนะครับใครทําแบบนี้ไม่เอาไม่เอานะต่อไปเลขสามครับสามกำลังหนึ่งได้สามสามกำลังสองได้เก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนี่บางคนเริ่มได้แล้วบางคนเริ่มได้แล้วใครที่ยังไม่ได้พี่แนะนํานะพี่แนะนําหยิบกระดาษขึ้นมาทดด้วยตัวเองนะครับ เดี๋ยวจบไลฟ์สดตรงนี้กดแชร์เก็บไว้นะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับก็ไปดูลิงก์ที่พี่เขียนย้อนหลังไว้ใครไม่ทันลองนั่งทบด,ด้วยตัวเองแล้วกดหยุดซินะครับกดหยุดวิดีโอซิลองคิดด้วยตัวเองซิว่าที่พี่สอนมาทั้งหมดเนี่ยมันทํำยังไงนะครับต่อไปสครับคุณครับสีเอสี่ทำไปแล้วนะ4ี่ใช่ไหมสี่รึงหรือสี่ยี่สี่ใช่ไหมสีอ่าสี่สกใช่มหกยี่สี่ อันนี้คู่ขี้คู่ขี้คู่ขี้นะครับคู่ขี้คู่ขี้คู่ขี้จำได้หมสองอะ่ะลูบสองขี้คู่ขี้คูค่ขี้คู่ขู่เพราะนั้นทําเลขสี่ก่อนเลยครับเพื่อชีวิตได้ง่ายขึ้นทําเลขสี่ก่อนเลยสี่สี่สี่ตรงนี้ข้างบนสี่สี่สี่ตรงนี้เลขคู่เลขคู่ตอบหกเขียนรอไว้เลยครับนี่เขียนรอไว้เลยตอบหกนะฮะอโอเคทันไหมทันไหม ตัใบสามอยสามสเอาเลข3ก่อนนะเลข3ก่อนนะ333พี่ก็เอา333ตั้งแล้วหันด้วย4เห็นไ,ไหมแปดสี่สามสองครับ32จับลบกันเหลือเศษหชักสามลงมา4 3 12จับลบกันเหลือเศษ1ครับคุณครูครับเศษ 1. 1เศษ 1, 1มันจะไล่จากไหนจำแพทเทิร์นได้ไหมฮะจำแพทเทิร์นได้ไหมเศษ1มันจะไล่ตรงนี้เลยเศษ1เศษ2เศษ3แล้วก็ลงตัวนะครับ เพราะนั้นตรงนี้ตอบ3ครับเสร็จหนึ่งตอบ3ขออยญาไฮไลไท์นะเสร็จหนึ่งตอบ3น้องพี่ทดไว้ที่นหนึ่งนะพื้นที่พี่ไม่พอนะครับน้องพื้นที่พี่ไม่พอเลยเนาะพี่ห่วงอย่างเดียวห่วงคนเพิ่งเข้ามานะครับนะอะไรเขาทำอะไรกันเนี่ยคือพี่ห่วงนะพี่บอกน้องว่ากดแชร์ไว้แนละ้วไปดูย้อนหลังนะครับกอกับไปดูย้อนหลังนะครับนะพี่ไม่สามารถอธิบายซ้ําได้ทุกข้อนะครับถ้าอธิบายตรงนี้ หมดคืนพอดีนะครับนะหมดเวลาพอดีนะครับนะต่อไปเล็กครับแล้วก็เอา2-2-2มาตั้งนะฮะแล้วหารด้วย4นะครับ4 5 20ครับจับลบกันเหลือชัก2ลงมาไป22 4 5 20ลบกันเหลือเศษเศษ2ไล่อย่างไรเหมือนเดิมแพทเทิร์นเดิมเศษ1เศษ2มาตรงนี้แลละเศษ2อเห็นไหมเศษ2เพราะฉะนั้นสุดท้ายขออนุญาตลบพื้นที่พี่ไม่พอ สุดท้ายเราจะได้ค่าตรงนี้ลงมาครับค่าตรงนี้ลงมาเป็น4บวกน้องฟังให้ดีนะวันสอบโจทย์ถามบวกก็บวกนะโจทย์ถามลบก็ลบนะโจทย์ถามมาคูณก็คูณนะแล้วแต่ธรรมชาติโจทย์นะครับนะออโอเคน้องพนนงศักด์บอกตามมาจาก YouTube ครับเออดีมากดีมากดีมากเออใครเออลืมบอกเลยนะลืมบอกเลยเดี๋ยวบอกในคอร์สคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับใครที่เพิ่งเคยฟังพี่วันนี้วันแรกนะครับ น้องอาจจะยังไม่ต้องไปซื้อคอร์สอะไรหรอกนะครับน้องไปดูใน u t u b e นะครับพี่ลงใน youtube ไว้ให้น้องด้วยนะครับนะลงใน youtube ไว้ให้ด้วยนะครับไปดูนะ youtube นะครับแกปติวเตอร์เดี๋ยวพี่เขียนก่อนอยู่ไหนวะเนี่ยหาก่อนเ,อเขียนก่อน youtube นะพี่เผื่อบางคนเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ให้นะครับนะพี่รวมทุกครั้งที่พี่ไลฟ์สดไว้นะอ,อยู่ไหนวะเนี่ยหาแป๊บหนึ่งครับน้องขอเวลาสักสามชั่วโมงนะครับน้อง นานไปใช่ปะเออนี่นี่นน,นี่ครับไปดูย้อนหลังได้นะไปดูย้อนหลังได้นะ YouTube นะครับ YouTube นะอไปฝึกฝนดูนะกดเซฟลิง์ไว้นะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ปักหมุดให้ปักหมุดยังไงวะเนี่ยอันนี้ปักหมุดโอเคเอา่าประมาณนี้นะครับนะเผื่อไปดูเพิ่มเติมนะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับก็ไปดูเพิ่มเติมได้ มีวิดีโอเพิ่มเติมเยอะแยะเลยนะครับนะอะต่อมาตรงไหนแล้วเนี่ยข้อน,นี้ละนะบวกสามครับบวกสามวันสอบโจทย์ถามลบก็ลบหารก็หารหาคูณก็คูณแล้วแต่โจทย์นะครับน้องแล้วแต่โจทย์นะเอาวันนี้ก็บวกเลยครับสี่บวกสามเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามตรงนี้ได้13แต่โจทย์ไม่ได้ถามตอบเท่าไหร่โจทย์ถามลงท้ายอะไรข้อน,นี้ลงท้ายด้วย3ครับทุกคนครับลงท้ายด้วย3ฝนฟับเลยโอเคได้ไหมได้ไหมอาละโอเค เรื่องนี้สบายใจได้หนึ่งเรื่องแล้วนะครับนะครับบางคนคิดในใจนี่คือเรื่องเดียวนะนี่บางคนคิดในใจนะครับนี่คือเรื่องเดียวนะเนี่ยกู fik, ยังขนาดนี้เลยน้องครับมาไม่ได้ยากทุกเรื่องหรอกนะอันนี้พี่ก็ยกมาให้ดูเรื่องเฉพาะเฉพาะอันนี้โจทย์เฉพาะเลยนะครับน้องโจทย์เป็นโจทย์เฉ <dances> <Coron zad arius> พาะเฉพาะเลยนะครับของการสอบรับราชการเนี่ยนะเออบางคนคิดในใจเรื่องเดียวเองนะเนี่ยนะ เดี๋ยวเพิ่งตกใจครับน้องมันมีมันมีหลายเรื่องที่น้องสามารถเก็บคะแนนได้เรื่องเนี้ยถ้าน้องเข้าใจเนี่ยเก็บง่ายๆเลยหวานหมูเลยจริงไหมฮะเอออทุกคนครับข้อที่8ครับทุกคนครับมาโอเคคูกีคอูอรพัน์โอเคคูอัจฉริยาโอเคเลยนะครับโอเคเลยนะครับเจอโจทย์สองข้อก็เข้าใจเยี่ยมมากครับอ่เอยี่ยมมากเลยนะ คุณครูไผ่โอเคอครูสาวตีอโอเคโอเคคุณครูทุกคนเยี่ยมมากคุเครู่ะคครูพิมพ์พักโอเคแล้วคุครูใบเตยโอเคนะครับหลายคนโอเคแล้วนะอโอเคแล้วพอได้พอได,อได้คุณครูนะมาทุกคนครับข้อที่แปดครับอะไรวะเนี่ยบุงคนบอกข้อแปดอะไรอะไรวะเนี่ยทุกคนข้อน,นี้จะต้องใช้ความรู้หลายเรื่องนิดหนึ่งนะครับนะ แต่แน่นอนครับวันนี้ทุกคนมาเติวตรงนี้ทุกคนจะต้องได้คํานี้แน่เลขหลักหน่วยครับอาจารย์คะหนูหาตัวน,วนี้หาตัวนี้แล้วบวกกันถอดรูทเลยได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้นะนะหาตัวนี้เนี่ยตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยบวกกันแล้วถอดรูทเนี่ยไม่ได้นะครับนะอา้าวแล้วหนูต้องทําไงละะ่ะครับอาจารย์ครับทุกคนสังเกตตรงนี้ไหมครับนี่คือสองยกกําลังสองห้าหกสี่ 4, กับสองยกกําลังสองห้าหกเจ็ดบางคนบอกพร้อม พอกูได้เมื่อกี้ก็เปลี่ยนเรื่องแล้วนะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเรื่องนะคุณครูอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเรื่องนะแต่อาจารย์พยายามเอาความรู้เรื่องอื่นมาประกอบด้วยนะครับหนูต้องรู้เรื่องอะไรบ้างอาจารย์คะอันนี้น้องต้องรู้เรื่องสมบัติเลขยกกําลังครับน,น,น,น้องทุกคนดูตรงนี้นะทุกคนดูนะอันนี้สองยกกําลังสองห้าหกสี่ดูไว้เฉยๆนะครับบวกกับทุกคนดูตัวนี้สองยกกําลังสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยเฮ้ยมันมันมากกว่าหกสิบสี่เนี่ย มันมากกว่า2 5 6 4อยเนี่ยอยู่หน่อยหนึ่งใช่ปหมสองันเนี่ยมันคือ2คูณกัน25 6 4ี่ตัวนะครับแต่ไอตัวเนี้ยมันคือตัวสีเขียวนะตัวสีเขียวนะตัวสีเขียวมันคือ2ยกกำลัง2อง7ดมันคือสองคูณกัน2อง7ดตัวก้อนสีเหลืองมี6 2สิพตัวก้อนสีเขียวมี2 0 6 7ดตัว มันมากกว่าอยู่หน่อยหนึ่งครับอะหนูเข้าใจว่ามากกว่าอยู่หน่อยหนึ่งแล้วมัน,ม,นมันต่างกันเมื่อกี้ยังไงทุกคนดูนะพี่เขียนอย่างนี้ผิดไหมพี่เอาสองกำลังสามตัวนี้ออกมาคูณกับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ถามก่อนครับที่พี่ขียเส้นใต้ด้วยปากกาแดงเนี่ยผิดไหมเอาอย่างนี้ก่อนผิดไหม ของเดิมที่พี่ไฮไลท์สีเขียวมันคือ2ยกกำลัง2 5ง7นะครับแต่ตัวเนี้ยมันคือ2องกำลัง3คูณกับ2 5ง4นะครับถ้าเราจำเรื่องสมบัติเลขยกกำลังได้สมบัติเลขยกกำลังฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับแสดงว่าถ้าหนูทุกคนเอา3กับ 2, 5, 6, 4มาบวกกันมันก็จะได้ 2, 5, 6, 7เจท่าเดิมทันปะนะเพราะนั้นตรงนี้เท่าเดิมครับ ตัวเดิมผู้ประภาษาชาวบ้านคือตัวเดิมนะเออไม่ผิดโอเคนะฮมันคนบอกไม่นะไม่เข้าใจค่ะใจเย็นนะครับนะบางคนบอกไม่ไม่เข้าใจค่ะโอเคไม่ผิดนะโอเคนะไม่ผิดนะครับคุณครับโอเคนะไม่ผิดนะโอเคพอไม่ผิดแล้วอาจารย์ทําทําไมครับทุกคนครับถ้าน้องเข้าใจพี่เนี่ยน้องจะเห็นว่าพี่จะทําอะไรต่อไปทุกคนดูตรงนี้นะหน้า ตัว2ยกกาลัง2 5 6 4เนี่ยมันจะมีเลข1คูณอยู่ใช่ไหมครับพี่เขียนแบบนี้เนี่ยมันคือ2ยกกําลัง2 5 6 4บวกกับตัวที่พี่ไฮไลท์สีเขียวนี่มันคือ2กํกลัง3มันคือ8นะครับคูณกับ2ยกกําลัง2564 2564นะครับคําถามคือบรนทัดบนกับมันทัดล่างต่างกันตรงไหนเนี่ยนะอาจารย์แค่ลอกมาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ อาจารย์แค่เขียนตรงนี้เป็นเลขหนึ่งเฉยๆนะฮะเพื่ออะไรครับทุกคนเพื่ออะไรทุกคนดูตรงนี้นะที่พี่ขีดเส้นใต้สีแดงตรงเนี้ยมันคือตัวเดียวกันมันคือตัวเดียวกันมันคือสองยกกำลังสองห้ากสี่คือตัวเดียวกันนะแต่ไอตัวหน้ามันเป็นเลขหนึ่งอีกตัวหนึ่งเป็นเลขแปดนะลูกหอกทําไปทําไมอาจารย์ทุกคนดูตรงนี้ครับหน บวก8 x ได้เท่าไหร่ครับถ้าเราเรียนแล้วเราไม่ลืมตอนเด็กๆอะ่ะเราเรียนแล้วเราไม่ลืมเราก็จะบอกว่าไงครับอ๋ออันนี้เป็นกําลังหนึ่งอันนี้เป็นกําลังหนึ่งกำลังตัวเดียวกันมัน x เหมือนกันหนูก็แค่เอาสัมประสิทธิ์บวกกันค่ะจันค้เอาตัวข้างหน้าบวกกันหนึ่งบวกแปดได้เก้า x เออมันเหมือนกันเอาใหม่ถ้าพอเราไปเจอ x กาลังสองบวกแปด x กาลังสองได้ไรครับ x กาลังสองบวกแปด x กาลังสองทุกคนได้ไรครับ อ๋ออาจารย์อันนี้มันอันนี้มัน x ก,กำลังสงเหมือนกันใช่ไหมตัวนี้ที่ไม่เขียนตัวนี้มันมีเลขหนึ่งน,าานะจย์นะหนูก็เอา1ตัวนี้บวกแก็เป็น9เหมือนกันคะ่ะอาจารย์คะเห็นไหมได้เหมือนกันเห็นไหมหมายความว่าหนูไปเจออะไรก็ได้ ที่มันเหมือนกันแล้วเอาเลขข้างหน้าบวกกันเลขข้างหน้าภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่าสัมประสิทธิ์ใช่ไหมครหรือถ้าเราเขียนย่อๆว่าสปสนะครับหรือถ้าเรียกว่าโคเอฟฟิเชนต์นะครับหรือสัมประสิทธิ์อะไรที่เราเรียกกันนะนะครับเอาสัมประสิทธิ์บวกกันนะครับเ <io>? พราะนั้นคูตอบพร้อมกันกับจย์แก้ปนหนึ่งครับถ้าพวกเราไปเจอแบบนี้แหละครับติมต๋มบวกแปดติมต๋มตอบอะไรครับติ๋มบวกแปดติ๋มตอบอะไรครับเห็นไหมทุกคนเราดูตรงนี้อันนี้ติ๋มไหมติ๋มแต่อันนี้กี่ติ๋ม แปดติ่มติ่มบวกแปดติ่มได้เลยครับได้เก้าติ่มเห็นไหมชื่อแม่ไข่พี่พี่ขออภัยด้วยนะครับนะชื่อแม่ไข่พี่ขอโทษด้วยนะครับนะเออเนี่ยเห็นไหมถ้าน้องดูเป็นอ๋อไอ้ก้อนมันเหมือนกันนะพอก้อนมันเหมือนกันหนูแค่เอาอันนี้มันมีแปดก้อนอันนี้มีหนึ่งก้อนเอาแปดบวกหนึ่งก็ได้เลยครับได้เก้าเห็นไหมเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นเลขอะไรก็ได้คุณครูแค่เอาสัมประสิทธิ์มาบวกกันนะครับนะเออถ้าแม่ไข่ขออภัยด้วยนะครับแค่นั้นเองครับ ว่าล้เรากลับมาดูโจทย์ข้อนี้ครับเมเมื่อกี้ใช้สมบัติเลขยกกาลังเสร็จปุ๊บใช้มาเพื่อรู้แล้วนะใช้มาเพื่อเพื่อเพื่อให้ไอ้ก้อนนี้กับไอ้ก้อนนี้มันทําไมกันมันเหมือนกันเห็นไหมฮะมันเหมือนกันพอมันเหมือนป๊บคุณครูบวกได้แล้วครับก็เอาหนึ่งบวกแปดได้เก้าครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้เป็นเก้าคูณกับสองยกกำลังสองห้าหกสี่ แล้วเรื่องสมบัติรูทมาเนื่องด้วยมันเป็นข้อท้ายๆนะครับน้องพี่พยายามเอาความรู้หลายๆเรื่องวันสอบน้องไม่ได้เจอเรื่องเดียวหรอกทําไมหนูวนหนูวนล,ลูบเป็นแล้วค่ะอาจารย์คะหนูวนเป็นทุกอย่างแล้วทําไมโจทย์มันยากขึ้นคะนั่นแหละครับวันสอบถ้าพี่พูดแบบเอาใจน้องๆคือโอ้ยหนูทําเป็นแล้วเก่งจังเลยไม่ใช่พี่นะครับไม่ใช่พี่นะไม่ใช่สไตล์พี่ครับนะเ,เก่งจังเลยเก่งจังเลยแค่เนี้ยทาโจทย์ได้แล้วแต่พอมาเจอโจทย์จริงไม่ใช่ครับ ้องต้องเอาความรู้หลายๆเรื่องมาประกอบกันนะเป็นแผ่นๆหนึ่งเอามาประกอบกันหลายๆเรื่องครับนะอาจารย์หน,นูยังไม่เห็นวนลูปแลยมันยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นเห็นไหมครับนะอ่ะต่อมาทุกคนครับก้อนสองก้อนนี้มันคูณกันทุกคนดูปากกาแดงนะก้อนสองก้อนนี้มันคูณกันมันสามารถแยกถอดรูทได้นะครับมันก็จะกลายเป็นรูทเก้าคูณอยู่กับรูทสองห้าหกสี่สองห้าหกสี่นะครับทุกคน แล้วพี่ไม่ถามยากเกินไปใช่ไหมรูทเก้าภาษาชาวบ้านเราเลขเลยครับรูทเก้าอ่ะรูทเก้ามันคืออะไรครับคือสามสุดท้ายเราก็มานั่งม้วนกับไอ้ตัวนี้ครับรูทสองห้าหกสี่นี่มานั่งม้วนกับตัวอ้าวเลขสองหายเห็นไหมเนี่ยทุกคนวันสอบระวังตรงนี้นะครับลอกไปลอกมาเลขหายครับสองห้าหกสี่และพี่เชื่อว่าถ้าน้องแม่นแล้วเนี่ยอย่างน้องที่อยู่ในกลุ่มน้ำจะตอบกันหมดแล้วแหละนะครับนะ เออหอไหมแต่พี่ขอยัดช้านิดนึงนะเพราะว่าบางคนอาจจะพื้นฐานไม่เท่ากันนะครับนะวันสอบตื่นเต้นหายไปหมดเลขกูหายไปไหนวะเนี่ยหายควักเลยนะเลขหายเลยนะหายควักเลยคือวันสอบพี่เชื่อว่าน้องจะไวกว่านี้นะครับวันนี้พี่สอนช้าๆเฉยๆนะครับพี่มาติวนะครับน้องพี่มาติวนะนะพ,วนะพี่ไม่ได้มาโชว์ออฟนะครับนะแล้วก็พี่เอาความจริงมาพูดกับพวกเรานะครับนะบางทีพี่อาจจะให้น้องเห็นความจริงว่าวันสอบเป็นยังไงนะครับนะ นั่นคือพี่นะครับนะอ่ะต่อไปครับต้องถอดรูทตรงนี้ครับนี่ถอดรูทตรงนี้ฮะนี่ครับทุกคนถอดยังไงอะฮัโหลถอดยังไงอาจารย์หนูก็ต้องไปจับคู่ออกเหรอใช่แต่ถ้าน้องไม่อยากจับคู่ออกน้องดูตรงนี้ครับรูทสี่น้องได้ไหนครับรูทสี่อ้าวถามแปลกๆถ้าน้องไม่หลับในนะครับนะรูทสี่น้องจะได้สองใช่ไหมครับทำไมรูทสี่ถึงได้สองครับ เพราะอะไรครับอ้าวก็คือสองคูณสองตัวมันคือตัวนั้นแหละแต่จริงๆมันมาจากตรงนี้ครับรูทเนี่ยมันคือยกกําลังเศษหนึ่งส่วนสองครับอันนี้รู้ไว้นะรูทเนี่ยเราไปเจอรูทที่ไหนมันคือยกกาลังเศษหนึ่งส่วนสองนะครับแล้วทําไมมันถึงได้สองทำไมมันถึงได้สองเพราะว่าสี่ตัวนี้มันคือสองกำลังสองแล้วมันซ้อนกําลังหนึ่งส่วนสองมันมาจากตรงนี้ครับมันมาจากตรงนี้นะฮะ แล้วกาลังซ้อนกําลังเนี่ยสมบัติเลขยกกมลังให้มาหลายข้อเลยสมบัติเลขยกกําลังกําลังซ้อนกําลังเอาเลขยกกมลังมาคูณกันนะครับนะแถวบ้านเลขหารสองะนะครับกาลังซ้อนกําลังเอาเลขยกอมหลังมาคูณกันเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนมีหน้าที่เอาเลขชี้หลังตรงนี้มาคูณกันนะครับคูณกันภาษาชาวบ้านก็คือเอา2คูณกับเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยมันก็ตัดกันชับชับสุดท้ายทุกคนจะเหลือเป็น2กําลังหนึ่งมันก็คือ2ได้เท่ากันเห็นไหมไม่ว่าน้องจะใช้วิธีไหนก็ตามแล้วหนูจะรู้วิธีนั้นไปทําไมคะอาจารย์คะ เพื่อบางสถานการณ์มันจะได้ช่วยได้นะครับน้องบางสถานการณ์ชีวิตเราจะง่ายขึ้นอย่าดูโจทย์ข้อนี้สิครับถ้าน้องรู้แบบที่พี่บอกเมื่อกี้นะ2ยกกําลัง2 5 6 4มันคือซ้อนกําลังเลยครับรูทอะรูทกำลังซ้อน1.2ส่วน2ชีวิตน้องจะง่ายทันทีครับน้องก็มีหน้าที่เอาเลขชี้กําลังตัวนี้มาคูณกันเนี่ยตัวนี้มาคูณกันนะครับ แล้วการคูณกัน2 5 6 4คูนกับเศษ1ส่วน2โอ้โหชีวิตนี้ไม่ง่ายวันนี้จะง่ายวันไหนทุกคนครับ2 1 2ห่เมสอง2 1เศษ1ชัก6ลงมาไปหารเองนะ2 8 6 2 2 4รูทคือกำลังเศษ1ส่วน2จํไว้นะรูทคือกำลังเศษ1ส่วน2นะครับนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายทุกคนจะได้เป็น3ยกกํลัง่ะ3คูณกับ2ยกกําลัง2 1 2 8 2 ทุกคนแล้วจบแล้วทุกคนแล้วยูทูลงท้ายอะไรเนี่ยบางคนทํามาถึงบรรทัดนี้เสร็จโจทย์ถามอะไรกูวะเนี่ยท,ทุกคนครับมาดูครับโจทย์ถามอะไรวะเนี่ยทุกคนครับทำม,มาถึงตรงนี้มันคนลืมนะโจทย์ถามอะไรครูเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยนะโจทย์ถามอะไรทุกคนครับเลขหลักอะไรเลขหลักหน่วยเห็นไหมโจทย์ถามเลขหลักหน่วยครับสุดท้ายโจทย์มันถามเลขหลักหน่วยเพราะฉะนั้นครูต้องดูว่าไอ้เลขเยอะๆตรงนี้เนี่ยมันลงท้ายอะไรพร้อมกันครับ ทำยังไงนะจานนะสองมันจะลงอะไรมัง่งสองสี่แปดหกจำได้ไเศษหนึ่งเศษสองเศษส,สมเศษส,สี่อ่าบางคนบอกพอเรื่องนี้ง่ายกูก็ไปลืมลืมเลขยกกำลังนะกูจำหน้าได้ลืมหลังบางคนอ่านหนังสือจำหลังลืมหน้าได้ อ่านไปอ่านมาลืมทั้งหน้าลืมทั้งหลังเลยก็ลืมหมดเลยกูไม่กูลืมอย่างงี้วะเป็นเรื่องปกติครับน้องเป็นเรื่องปกตินะไม่ต้องตกใจไม่ใช่เราคนเดียวหรอกครับนะเฉะนั้นเราก็หารครับเอา1282ไปหาร1,000อ่ะพี่หารนะหารตรงไหนดีวะเนี้่ย1282ไปหารด้วย4มันหลูป4นะหลูป4 4, 4 3สครับลบกันเหลือศูนย์ชัก8ลงมา428ครับจบลบกันเหลือศูนย์ชัก2ลงมา สี่อะไรไม่มีเป็นศูนย์จะได้เป็นสองครับน้องจะได้เป็นเศษสองครับน้องโอ้โหเศษสองเศษสองตอบสี่ออบางคนไปฝนสี่เลยตีตายเลยนะครับนะทุกคนสี่คือตรงนี้ฮะสี่คือตรงนี้เออบางคนไปฝนสี่ตีตายเลยนะครับไปฝนสี่เออทุกคนได้สี่นะโอเคนะหารเป็นนะลูปเป็นนะวนลูปเป็นนะครับนะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้โอ้โห เห็นไหมทุกคน4 3อะไร4 3อะไร4 3 12คำตอบข้อนี้คือ12หรือลงท้ายด้วย2ฮะตอบช้อยข้อที่1ครับทุกคนครับตอบช้อยข้อ1วันนี้เป็นแค่แนวทางครับแล้วน้องจําไว้นะหลังจากจบตรงนี้เสร็จใครที่ยังไม่เตรียมตัวอ่านหนังสือเตรียมตัวซะนะครับ ย่งไม่ต้องสนใจเอกสารตรงนู้นจะสอบได้ไหมตรงนี้ถ้าน้องเรียนครูมาน้องมีสิทธิสอบแน่นอนจากประกาศล่าสุดนะครับน้องมีสิทธิสอบทุกคนนะครับประกาศล่าสุดใครยังไม่ดูไปดูหน้าเพจพี่นะใครที่เอกไม่ตรงชื่อตรงนี้ไม่ตรงนิดหนึ่งตรงนู้นไม่ตรงหน่อยนึงสามารถมีสิทธิสอบได้นะครับใครที่เอกไม่ตรงนะครับสามารถไปขอรับรองจากมหาลัยได้ทุกคนมีสิทธิสอบเขาไม่ให้น้องตัดสิทธ์หรอกทุกคนมีสิทธิสอบเพราะนั้นเริ่มอ่านหนังสือ บางคนเตรียมเอกสารแล้วบางคนเตรียมเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วบางคนเตรียมหมดแล้วเตรียมทุกอย่างยกเว้นอ่านหนังสือน่าห็นใจนะครับน้องเพราะฉะนั้นตอนนี้จบจากตรงนี้เสร็จอ่านหนังสือให้เยอะครูครับอ่านหนังสือให้เยอะน้องครับมีคนที่เขาเตรียมตัวมาเยอะแล้วนะครับนะอย่างตอนนี้น้องในกลุ่มรับตรงนี้เตรียมตัวกันมาตั้งแต่น่าจะประมาณสักหกเดือนแล้วนะครับหลายคนอ่านหนังสือมาเยอะหลายเดือนมากๆนะครับเพราะฉะนั้น พี่เป็นกําลังใจให้น้องห,หลายๆคนและการที่กําลังเตรียมตัวอ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสือให้เยอะครับฝึกฝนให้เยอะครับเหนื่อยตั้งแต่วันนี้วันสอบจะได้รู้ว่าถ้าผลออกมาแล้วอย่างน้อยๆเราก็ทํามันเต็มที่ครับพี่เชื่อว่าสิทธิ์มีครูต้องทําได้ลูกศิษย์พี่ทุกคนยุทธพงษ์ชัยดิวเตอร์เราจะต้องฟ้าชัยในสนามสอบคว้ามาให้ได้ครับปีนี้ลูกศิษย์ยุทธพงษ์ชัยลูกศิษย์อาจารย์แก๊็จะเต็มสนามสอบแล้วจะประสบความสําเร็จกันทุกคนครับ ก็พี่ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสาเร็จนะครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับทุกคนครับเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับนะวันนี้สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับองปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ